ต้อนรับอาจารย์ทั้งสองในช่วงการเสวนาครั้งแรกได้ครับวันนี้ครับทำดีแล้ววันนี้เราก็บรรยากาศอย่างที่เราได้เคยได้เสวนากันเคยร่วมกิจกรรมกันก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นสบายๆนะครับแล้วก็จะพูดจากันในเรื่องของเป้าหมายของชีวิตนะครับว่าแต่ละท่านนะครับก็น่าสนใจนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเองก็อยากจะทราบเหมือนกันเพราะว่าอาจจะมีการตั้งคำถามในหลายๆเรื่องนะครับที่อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้พูดถึงกล่าวถึงมาก่อนนะครับเริ่มที่อาจารย์หมอซอแรกก่อนนะครับขออนุญาตเริ่มตามคำสั่งของตามนโยบายของผู้อาวุโสนะฮะผมอยากให้อาจารย์ซอแรกเนี่ยลองให้แง่คิดหรือว่าลองให้คำแนะนำสั้นๆครับอยากจะถามอาจารย์ซอแรกว่าช่วงวัยเด็กเนี่ยอาจารย์มองเห็นถึงคำว่าแรงบันดาลใจอย่างไรให้อาจารย์เกริ่นนำตั้งแต่ที่อาจารย์ยังอยู่ในช่วงเยาว์วัยเลยครับว่าอาจารย์มีเป้าหมายชีวิตหรือว่าแรงบันดาลใจยังไงขอเชิญครับครับสามัยกุมุรอห์มะตุลลอฮ์ฮะบะเราะกาตุฮ์อินนัลฮัมดุลิลลาฮินามะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินามินซัยยิดิอะห์มะลินามายูดิลลาฟะลาฮุลิลลาฮ์มายูดิลลาฟะลาฮาดียะลาอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะตุลาชุรีกะลาวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลูก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ให้ผมเนี่ยได้มาพบพี่น้องแล้วก็ในวันที่มีความชุ่มชื่นนะครับมีบะเราะกามีฝนโปรยปรายลงมาจริงๆเนี่ยนะครับทุกครั้งที่ถูกเชิญมาเนี่ยผมจะมีความรู้สึกผสมอยู่ 2-3 อย่างก็หนึ่งก็คือรู้สึกอัลฮัมดุลิลลาห์ได้มาพบปะพี่น้องได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนได้เจอพี่น้องซึ่งอยู่ในแวดวงแล้วก็ทำได้มารับรู้ข้อมูลคนอื่นแต่มุมนึงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองหรือชีวิตตัวเองเนี่ยผมว่าจะมีความรู้สึกประหม่าแล้วก็รู้สึกเขินๆอายๆเพราะว่าผมว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยเรารู้ดีว่าตัวเองเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรยังไงบ้างรู้ดีว่าตัวเราเนี่ยเป็นอะไรยังไงระดับไหนถามว่าตัวเราเองเนี่ยพอจะมาเป็นตัวอย่างหรือเป็นอะไรคนอื่นได้ไหมเนี่ยผมก็ไม่กล้าที่จะคิดว่าตัวเองทำอะไรได้อย่างนั้นนะครับจริงๆเนี่ยเป้าหมายในชีวิตผมว่าจริงๆเนี่ยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่อัลเลาะห์มอบหมายให้เราเนี่ยหรืออัลเลาะห์เลือกให้เราเนี่ยมันมีเหตุผลซึ่งพวกเรารู้อยู่แล้วมันเป็นกอดอกอดัตเป็นตักดีรนะครับก่อนที่ผมจะพูดเรื่องสิ่งนี้เนี่ยนักดำน้ำท่านหนึ่งที่เป็นคุณหมอนะครับอาจจะไม่ใช่คุณหมอก็ได้ผมจำไม่ได้ว่าท่านคือใครแต่พูดประโยคว่าท่านเนี่ยหลงไหลการดำน้ำเนี่ยมาตลอดชีวิต30ปีทำมาตลอดจนทั้งใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งรู้ว่าที่หลงไหลเนี่ยทำเพราะอะไรผมว่าในชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับพวกเราก็มีอย่างนี้ครับทำไมเราถึงเรียนเรื่องนี้ได้ดีจังเลยทำไมเราถึงรู้เรื่องนั้นได้ดีจังเลยทำไมเราสนุกกับการทำนี่ทำไมสุขทำนั่นบางอย่างเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็รักเป็นวิชาชีพแต่บางอย่างเนี่ยมันนอกเหนือจากวิชาชีพของเราแต่พอจับมันมาประกอบกันนะครับเป็นตัวต่อหรือเป็นจิ๊กซอเนี่ยวันหนึ่งเราจะรู้ว่าอ๋อที่เราผ่านประสบการณ์อันนี้มาที่เราไปทำอันนี้มาแล้ววันนี้เราต้องไม่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะล้อเนี่ยเทรนเราหรือฝึกเราเพื่อบางอย่างแล้วก็ให้เราเนี่ยมาทำอะไรบางอย่างผมเชื่อว่าแต่ละคนนะครับก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตผ่านอะไรที่ล้อวางแบบแล้วก็ทดสอบเพื่อขัดเกลาหรือว่าบ่มเพาะบางอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยล้อสร้างคนมาต่างกันแล้วก็แต่จุดมุ่งหมายหลักๆทุกคนก็เหมือนกันนะครับว่าเราอยู่ในดุนยาเนี่ยเราถูกทดสอบเพื่อที่จะได้ดูว่าเราสอบผ่านไหมสอบผ่านเพื่อที่จะได้อยู่ในที่ที่ที่สุดในอาคิเราะห์ไหมตอนเด็กๆเนี่ยนะครับอันนี้เรื่องของตัวเองละผมก็เหมือนคนอื่นนะครับเติบโตมาในครอบครัวของคนชั้นกลางเวสชั้นกลางและจริงๆเนี่ยต้องขอบคุณเราว่าผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเสียโอกาสเมื่อเทียบคนอื่นในวัยเด็กแต่ก็อาจจะไม่ใช่คนที่ได้โอกาสอย่างล้นเหลือแต่ว่าขบวนการเรียนรู้เนี่ยจากคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นมุสลิมเป็นคุณครูเนี่ยก็ทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการที่จะร่ำเรียนเนี่ยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไปให้ได้ดีที่สุดในมุมที่ตัวเองทำได้แล้ววัตถุประสงค์ตามมาก็คือให้มันเป็นสัมมาชีพซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเลี้ยงและดูแลตัวเองได้แต่ในกระบวนการผ่านและการกัดเกลาเนี่ยมันมีจดประโยชน์อันนึงซึ่งทำให้เราได้คิดว่าในขณะที่เราจะทำตรงนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรบางอย่างซึ่งเราสามารถที่จะส่งออกไปหาคนอื่นได้หรือใช้คำว่าช่วยคนอื่นได้นะครับมันก็เลยเป็นกระบวนการคิดกระบวนการสะสมแล้วก็ความรู้มาทั้งถึงวันที่มาเป็นทุกวันนี้ครับก็อาจารย์เห็นว่าตอนเด็กๆเนี่ยอาจารย์ก็พยายามที่เรียนให้เต็มความสามารถแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ค้นพบว่ามันไอความพยายามหรือความสามารถที่เราได้รับมาแต่ละเรื่อยๆเนี่ยมันสามารถที่จะส่งต่อให้หรือว่าเป็นการช่วยเหลือให้อาจารย์จะชี้อย่างนั้นคือจะคิดจะพูดให้มันฟังดูโลกสวยฟังดูอุดมคติคือว่าอยากเรียนอะไรก็ได้ที่เราเนี่ยจะได้ช่วยคนอื่นได้คือประโยคนี้ผมว่าใครก็พูดได้ครับแต่ว่าในความลุ่มลึกหรือว่าในกระบวนการของแต่ละคนที่จะให้ได้มาซึ่งตรงนี้มันคงผ่านอะไรมาต่างๆกัน
ทำไมผมถึงพยายามที่จะเข้าเรียนแพทย์ให้ได้ถึงเข้าเรียนหมอให้ได้ทั้งที่จริงๆตอนตัวเองสอบเทียบได้เนี่ยผมอาจจะเรียนสาขาอื่นแล้วก็ประกอบวิชาชีพอื่นไปเลยก็ได้แต่ทำไมอัลลอฮ์เนี่ยทำให้ผมต้องพยายามวนกลับมาสอบเข้าคณะแพทย์ได้ซึ่งก็คงมีกลไกบางอย่างหรืออะไรบางอย่างที่อัลลอฮ์ดลใจผมไว้ในเวลานั้นนะครับผมจะถามต่ออีกนิดนึงว่าช่วงที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์อยากจะสอบแพทย์ให้ได้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์มีเรียกว่าแรงบันดาลใจไหมหรือว่าเป็นยังไงในความเห็นของอาจารย์คือผมว่าแรงบันดาลใจเนี่ยส่วนนึงมันมาจากภายในที่อัลเลาะห์ฝังไว้ในอิมพริ้นท์หรือว่ายัดเข้าไปในโปรแกรมหรือความคิดของคนบางคนแต่บางส่วนเนี่ยมันต้องถูกการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมบางอย่างที่ทำให้ไอ้หรือวัตถุประสงค์นั้นหรือความคิดนั้นมันชัดเจนขึ้นนะครับอย่างของผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมชอบวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ผมมีความรู้สึกที่ว่าผมชอบวิชาที่มีเหตุมีผลแล้วก็วิชาที่ถึงจุดนึงแล้วเนี่ยเราสามารถใช้วิชานี้ทำให้เกิดประโยชน์หรือว่าทำให้คนเนี่ยพ้นจากความลำบากบางอย่างได้ซึ่งมันทำให้เห็นว่าการเรียนแพทย์มันตอบโจทย์อันนั้นคือพี่น้องท่านจะพอทราบว่าผมเนี่ยสอบเทียบผ่านแล้วก็ตอนผมอยู่ม.4ผมสอบเทียบม.6ได้แต่ว่าผมเรียนมาให้ปีหนึ่งแล้วก็สอบ entrance รุ่นผมเขาเรียกว่าสอบ entrance นะครับแล้วผมก็เข้ามหาวิทยาลัยได้ในคณะเภสัชช่วงที่เรียนคณะเภสัชเนี่ยจริงๆเด็กปีหนึ่งเนี่ยก็เรียนคล้ายๆกันหมดคือเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานก็จะไม่รู้หรอกว่าวิชาชีพอะไรอย่างเป็นยังไงแต่ว่าไอ้การที่ได้เข้าไปตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มได้คลุกคลีกับคนที่อยู่ในแวดวงของวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขแล้วก็มันอาจจะมีอคติของสังคมบางอย่างซึ่งส่งผลต่อตัวเองให้มีคติบางอย่างว่าถ้าอยากจะทำถึงที่สุดแล้วเนี่ยในบริบทของสังคมแล้วเนี่ยมันควรจะต้องเป็นแพทย์ไม่อยากใช้คำว่าต้องเป็นแพทย์เท่านั้นซึ่งจริงๆเนี่ยเวลานั้นผมเชื่ออย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมีคำตอบในตัวเองแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอคนเดียวเนี่ยทำอะไรให้สมบูรณ์ไม่ได้ต้องมีทีมและมีคนร่วมงานที่ดีแต่เวลานั้นเนี่ยมีความรู้ว่าสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยถ้าอยากทำอะไรให้ได้เยอะๆเนี่ยก็ควรจะต้องไปถึงจุดยอดของกระบวนการในการดูแลก็คือทำตัวเองให้อินชาอัลเลาะห์เข้าสู่โรงเรียนแพทย์ให้ได้แล้วก็เป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถให้ได้อย่างนั้นนะครับก็เหมือนอาจารย์ที่เห็นว่าสิ่งแวดล้อมก็กลายเป็นแรงกระตุ้นด้วยเหมือนกันในอาจารย์ที่อาจารย์ซอเลห์ได้อยู่ในณเวลานั้นเนี่ยกลายว่าสิ่งแวดล้อมก็สามารถกระตุ้นใช่ครับเพราะว่าผมอยู่ในแวดวงของคนที่มีความรู้ทางวิชาการแล้วก็มีโจทย์นึงว่าในยุคสมัยของผมเนี่ยตอนที่ผมเข้าเรียนปีหนึ่งเนี่ยอาจารย์หมอสมมาตรเมธอารีซึ่งเป็นประธานชมรมแพทย์มุสลิมต่อมาเป็นสมาคมแพทย์มุสลิมตอนนั้นเนี่ยทำการรวบรวมจำนวนแพทย์มุสลิมประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีไม่ถึง70คนประมาณ70หรือ71คนโดยประมาณเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็เป็นโจทย์ว่าเอ๊มุสลิมเนี่ยมีแพทย์น้อยนะมุสลิมเนี่ยขาดคนที่มีความรู้และความเข้าใจหลักการอิสลามในการจะดูแลพี่น้องเราให้ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโจทย์อีกโจทย์นึงแล้วตระกูลผมเองเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมีไม่เยอะแล้วในรุ่นที่เป็นระบบสอบ entrance เนี่ยลูกพี่ลูกน้องที่อายุมากกว่าผมก็ไม่เคยสอบ entrance มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนมีลักษณะว่าถ้าเราอยู่ใน setting ที่จะต้องเป็นคนแรกจะทำอะไรบางอย่างให้มันเกิดขึ้นด้วยเงื่อนไขบางอย่างก็เป็นแรงบันดาลใจด้วยในเวลานั้นนะครับก็ฟังดูเหมือนว่าสถานการณ์มันเหมือนแบบสุกงอมเหมือนกันนะเพราะว่าจากไอ้ปัจจัยรอบด้านของอาจารย์ซอเลห์เองแล้วก็ในเรื่องของความมุ่งมั่นที่อาจารย์ซอเลห์บอกว่าฉันอยากจะต้องไปให้สุดให้ได้ก็อันนั้นก็เป็นประเด็นนึงนะครับแต่ว่าในกระบวนการอันนั้นเนี่ยเช่นเวลาทำยังไงถึงจะเรียนให้รู้ทำเรียนเข้าใจเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการชี้นำเป็นเหตุระยะจากอัลลอฮ์เพราะว่าสมมติว่าตอนผมอยู่ม.4เนี่ยผมเรียนเรื่องบางเรื่องผมอ่านโจทย์บางโจทย์หรือว่าตอนอยู่ม.3เนี่ยความรู้บางเรื่องเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับมันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ผมก็จะไม่ประดิษฐ์ประต่อแต่พอขึ้นม.5เนี่ยพอเริ่มเรียนรู้อะไรบางอย่างมากขึ้นแล้วกลับไปย้อนมองสิ่งที่ตัวเองเคยไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนอัลเลาะห์ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายขึ้นเหมือนกับการจับความรู้เนี่ยมาองค์เป็นองค์ประกอบให้มันสื่อสารให้มันสอดคล้องแล้วทำให้เราเข้าใจเรื่องต่างๆได้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ยิ่งชอบก็ยิ่งชอบครับผมเป็นคนที่เหมือนกับว่าเวลาที่มีการเรียนอยู่ช่วงนึงเนี่ยผมเรียนโจทย์เลขหรือโจทย์เคมีอินทรีย์เนี่ยเหมือนกับผมเล่นเกมอย่างเงี้ยนะครับคือสมมติว่าเด็กเขาสนุกยังไงเวลาเขาเล่นเกมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมแก้โจทย์เนี่ยผมก็รู้สึกสนุกอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นการที่ปรับทัศนคติต่อความยากลำบากกลายเป็นความสนุกอันนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามันยากลำบากแล้วก็เป็นคนที่มีเหมือนกับเราทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ส่วนหนึ่งก็เก็บจากห้องเรียนแล้วก็จะสนุกกับการเข้าห้องเรียนนะครับก็คงมีหลายอย่างที่เราจัดให้นะครับอาคารเรียนแล้วมันก็เป็นเหตุต่อเนื่องกันคล้ายๆ
การต่อเนื่องกันนะครับและยิ่งตอนที่มาเรียนแพทย์เนี่ยนะครับยิ่งตอนนั้นเนี่ยความรู้ทางอิสลามเนี่ยผมมีแต่ว่าอาจจะไม่เยอะแล้วก็มีความรู้จำกัดแล้วก็ผมก็ยังไม่เข้าใจเรื่องคำว่ากุรอานซุนนะเนี่ยเป็นยังไงแต่หนึ่งที่ยิ่งเรียนรู้รู้สึกว่าร่างกายมนุษย์ความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือวิชาชีววิทยาหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความผัสผันแฝงอยู่ในทุกอนูนะครับยิ่งเรียนก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะแต่ยิ่งเรียนเนี่ยมันยังทำย้อนกลับมาทำเราเข้าใจอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวมนุษย์เองแล้วก็เรื่องต่างๆเนี่ยอีกเยอะครับอย่างเช่นหมอเนี่ยเกี่ยวข้องยังไงกับปัญหาเด็กปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยสมควรในวัยเด็กแล้วทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมาปัญหาของบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าปัญหาสลัมปัญหาชนบทปัญหาโสเภณีแล้วการเรียนหมอมันเกี่ยวอะไรกับพวกนี้แต่จริงๆแล้วถ้าเรามองให้ลุ่มลึกขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนหมอหรือสร้างคนผ่านกระบวนการทางทักษะและทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีมุมที่ต้องตอบโจทย์ของปัญหาสังคมเนี่ยอยู่ล้อมรอบไปหมดเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นพาร์ทนึงเหมือนกันเป็นส่วนสำคัญส่วนนึงเวลาที่เรามีโอกาสเราได้มองเนี่ยนะครับพอเราเริ่มรับรู้ปัญหาของคนนึงอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยบางครั้งโรคนึงที่มานั่งต่อหน้าเรามาทำให้เห็นว่าเขาเจ็บป่วยเนี่ยแต่ถ้าเราเริ่มฟังเขาหรือเริ่มคิดให้มากไปเนี่ยบางครั้งเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วในปัญหาของโรคเนี่ยอาจจะเป็นส่วนเล็กๆของปัญหาใหญ่ในชีวิตของคนอื่นก็ได้ครับอาจารย์น่าสนใจอาจารย์ครับทีนี้มาที่อาจารย์สวัสดีกีนะฮะหลายคนอยากทราบนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เคยเห็นอาจารย์สวัสดีกีในเปิดเผยอยากทราบช่วงชีวิตช่วงวัยเด็กของอาจารย์สวัสดีกีนะครับจากประสบการณ์ที่อาจารย์ทำหน้าที่เผยแพร่สัจธรรมนี้มานานเนี่ยหลายคนอยากทราบว่าช่วงวัยเด็กอาจารย์เนี่ยคิดอย่างไรหรือว่ามีความฝันอย่างไรหรือมีแรงบันดาลใจอย่างไรเอาช่วงวัยเด็กก่อนนะครับอาจารย์ในช่วงแรกบิสมิลลาฮิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลัยซุลลิมกะรีมอะมาบาดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สลามบาบะตีเนี่ยเป็นคนที่ตั้งคำถามให้คนอื่นเขาตอบแต่วันนี้ครับเดินตั้งคำถามให้ต้องตอบก็ถือว่าเรื่องที่ไม่ปกติถือว่าเป็นเรื่องไม่ปกติพี่น้องแล้วก็งานวันนี้มันหัวข้อเยอะอะไรนะอะไรคือเป้าหมายชีวิตเป้าหมายชีวิตครับผมซึ่งผมว่าดีนะคือหลายคนเนี่ยบางทีถามว่าอะไรคือเป้าหมายชีวิตของคุณบางคนตอบไม่ถูกเพราะบางคนลืมคิดว่าชีวิตฉันเกิดมาทำไมพอมาเดินตั้งคำถามแบบนี้เข้าเนี่ยบางทีเนี่ยผมจะไม่ตอบคำถามนะแต่ผมจะชวนพี่น้องคิดต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเรามาคิดร่วมกันในสนามนี้ว่าเราเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตของเราเพื่อที่จะให้เราเป็นคนที่ค้นหาตัวเองให้เจอนะคำตอบอาจจะไม่เหมือนกันนะหมอนะเป้าหมายชีวิตของคนมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายปลายทางมันต้องเหมือนกันเพราะถ้าไม่เหมือนเป็นไปไม่ได้มันต้องเหมือนในสุดท้ายปลายทางนี้ตามที่ตวนถามเนี่ยเอาเป็นว่าผมกับเอาแค่พูดมีเกียรติอินเตอร์ครับคนที่เป็นคนมาจากอินเตอร์ครับสากลหน่อยครับครับครับผมเอาง่ายๆนะตวนเอาเป็นว่าผมต้องขอบคุณต่อแล้วครับเกิดมาในครอบครัวที่อยู่ในบรรยากาศอิสลามมาโดยตลอดครับคุณพ่อก็เป็นคนที่เคร่งครัดเอาใจใส่ในเรื่องของศาสนาแล้วก็ปลูกฝังให้ลูกๆครับมีศาสนาก็อยู่ในแวดวงศาสนานี่แม้ตั้งแต่ชั้นประถมเนี่ยถือสินอดเนี่ยต้องถือกระป๋องนมไปด้วยเพราะไปบ้วนน้ำลายในสมัยนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรคือคำตอบก็ถือกระป๋องนมไปโรงเรียนด้วยแล้วก็ไปแอบบ้วนน้ำลายในชั้นเรียนในสมัยป.5 ป.6แล้วก็อาจารย์บอกว่าอายุอาจารย์มากกว่า15คือคำว่าแรงบันดาลใจในยุคผมเขายังไม่มีใช้แต่อยากรู้ว่าอะไรคือแรงขับอะไรคือความฝันอะไรช่วงวัยเด็กนะอาจารย์ครับเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่เคยทราบและอาจารย์ก็คงจะไม่เคยเล่าผมเลยตั้งคำถามนี้ก่อนเลยแล้วจริงๆก็ไม่อยากจะบอกอะไรใครว่าแต่วันนี้ถูกตั้งคำถามแล้วบอกว่าคือมันอยู่ในแวดวงไหนก็อยู่ในแวดวงไหนก็จะชอบสิ่งนั้นครับนี่ผมอยู่ในแวดวงแบบนี้มาโดยตลอดก็จะทำให้ผมชอบแล้วก็ทำกิจกรรมตั้งแต่จะเป็นเยาวชนเนี่ยชมรมอาสาสมัครเนี่ยเราอยู่ในแวดวงตรงนั้นแล้วก็มาเริ่มทำงานสอนทางธรรมตั้งแต่สมัยย้อนหลังไปก็เกือบ40 ปีเพราะนั้นคำว่าแรงบันดาลใจในยุคนั้นจะไม่เป็นที่รู้จักเพียงแต่เราชอบเพราะเราอยู่กับวงการนี้เราอยู่กับเรื่องของการนมาการสื่อสินอดนั้นเราก็คุกคีอยู่อย่างนี้ก็จะทำให้เราชอบก็กลายเป็นคนที่พูดกันตรงๆว่าผมไม่ได้เกะกะเกเรจนเลยเถิดเพราะว่า
มันอยู่ในบรรยากาศมันอยู่ในแวดวงในครอบครัวที่มันมีบรรยากาศอิสลามครับผมก็อาจารย์ชาดิกินเอาผมสรุปให้ท่านคือบรรยากาศทำให้หล่อหลอมขึ้นมาเป็นตัวตนกลายเป็นว่าอาจารย์ก็รู้สึกรักและรู้สึกมีความสุขรู้สึกเป็นชีวิตของอาจารย์ท่ามกลางการหล่อหลอมตั้งแต่วัยเด็กอย่างนั้นครับผมทีนี้อยากฟังต่ออาจารย์พอหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมีอะไรเข้ามาท้าทายไหมมีอะไรที่ทำให้เราบอกเอ้ยเรามีทางเลือกอื่นไปทางนี้มีอะไรมาซอกแซกระหว่างทางนั้นไหมคือผมไม่ได้มาเส้นทางศาสนาจบอียิปต์จบไคโรจบมะดีนะห์ผมไม่ได้มาเส้นทางผมมาเส้นทางสามัญนี่แหละแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในแวดวงนี้ก็ทำให้เรามีทั้งสามัญมีทั้งศาสนาเพียงแต่เราไม่ได้ไปจบใบเกรดทั้งด้านศาสนามาแต่ว่าทำงานศาสนามาโดยตลอดตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนอยู่เพราะนั้นนี่คืออะไรนี่คือคำตอบว่ามันมีอะไรไหมอะไรก็คือวงการนั่นแหละครับที่เป็นตัวให้เราขับเคลื่อนไปครับแล้วก็ช่วงนั้นก็แน่นอนแล้วอาจารย์ก็เห็นแล้วว่าเราก็มุ่งไปทางนี้แน่นอนถ้าถามว่าอาจารย์ช่วงที่เรามุ่งหรือว่าเรากำลังไปในทางเนี้ยอาจารย์คิดว่านอกจากในเรื่องของบรรยากาศหรือว่าการหล่อหลอมชีวิตเนี่ย มีอะไรอีกไหมที่แบบน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อาจารย์รู้สึกว่ามันอิสติกอมะห์มันรู้สึกแน่วแน่ มันรู้สึกว่าสม่ำเสมอที่ทำให้อาจารย์มันนี่คือบอกตรงๆเลยนะสำหรับผมเนี่ยคำตอบที่บอกว่าไม่เหมือนกันเนี่ยสำหรับผมเนี่ยงานศาสนาคือความสุขครับคือความสุขที่ผมได้ทำมันเป็นความสุขจริงๆเราได้ทำงานศาสนาแล้วก็จะเป็นดุอาที่ผมขอต่อแล้วว่าขอให้ผมได้ทำงานที่ผมรักที่จะทำแล้วก็มีความสุขที่จะทำแล้วก็ขอให้ผมเนี่ยจะทำไปถึงวันสุดท้ายในชีวิตที่ผมจะเข้าห้องผ่าตัดผ่าสมองที่ปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวแบบนี้คือดุอาที่ผมขอต่อแล้วว่าผมขอให้ผมเนี่ยได้หายกลับพื้นกลับมาแล้วก็ได้ทำความดีลบล้างไอ้ความไม่ดีของตัวเองที่เคยมีมาแล้วก็ขอให้ได้ทำงานรับใช้ศาสนาของเราจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนี่คือดุอาก่อนที่ผมจะเข้าห้องผ่าตัดสมองมาชาอัลลอฮ์ก็อาจารย์ก็เสริมในเรื่องของความมุ่งมั่นเนาะในเรื่องนั้นอาจารย์เสริมในเรื่องของการดุอาการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นะไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรต่างๆที่อาจารย์ได้กล่าวมานะครับทีนี้ก็พอจะสรุปได้ย่อๆของอาจารย์ครับผมขอต้อนรับครูอาลีอาริฟนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มหานครบางกอกนะครับหลังจากที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ถ้ำหลวงก็ขออนุญาตนะครับในฐานะที่ผมถือไมค์ก็ขอขอบคุณนะครับในนามของบรรดามุสลิมไทยนะครับที่อาจารย์อาลีได้สละเวลานะครับแล้วก็ได้สละทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็ตามอยู่ในไลฟ์สดนะครับสิ่งที่เราประทับใจที่สุดซึ่งผมถือว่า100ล้านพันล้านซื้อไม่ได้เนี่ยไม่ใช่มาจากคำกล่าวของมุสลิมแต่เป็นคำกล่าวของพี่น้องร่วมชาติเรานะครับที่เป็นต่างศาสนิกก็ดีแต่ในวิกฤตนั้นเนี่ยเขาได้กล่าวว่าเขามีความสุขมากที่ได้เห็นไทยเนี่ยรวมใจเป็นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมเนี่ยแล้วเขาเชื่อว่าไอ้บรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันคือความรักความว่ารักความเพื่อนแท้ๆแล้วเขากล่าวทั้งน้ำตาซึ่งคลิปนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าบางทีเราบอกว่าพันล้านก็ซื้อไม่ได้กับคำพูดแบบนี้แล้วเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซึ่งอาจารย์อาลีก็อยู่ในคลิปนั่นแหละนะอัลฮัมดุลิลลาห์มากอาจารย์เป็นซิมโบลได้ดีมากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับหลายๆคนนะครับในการที่การเป็นมุสลิมไม่เคยสวนทางกับการเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยการเป็นมุสลิมไม่เคยที่จะมีเหตุการณ์อันใดที่ทำให้ต้องทำลายสังคมแต่กลับกันครับว่าการเป็นมุสลิมอยู่ที่ไหนก็มีประโยชน์ที่นั่นซึ่งผมนะครับขออนุญาตนะครับชื่นชมนะครับในตัวอย่างที่ชัดเจนอันนี้แม้ว่าอาจารย์อาลีเนี่ยอาจจะไปอยู่หน้ากล้องหน้าอะไรก็ตามแต่อาจารย์อาลีไม่ได้เป็นอาจารย์อาลีอาจารย์อาลีแบกคำว่ามุสลิมไทยไปตรงนั้นซึ่งอันนี้เป็นกอดอกอดัตตะกะดิษที่อัลเลาะห์วางไว้ตั้งแต่แรกซึ่งผมเชื่อว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์ถ้ำหลวงไอ้คำกล่าวคำนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับอันนี้ขออนุญาตชื่นชมต่อหน้านะกลับมาสู่อาจารย์อาลีนะครับอาจารย์อาลีตอนนี้ก็เป็นอาสาสมัครที่ค่อนข้างจะแอคทีฟเป็นอย่างมากอันนี้ครับเราก็ทราบดีทั้งในหน้าสื่อหน้า Facebook หรือว่าบางท่านอาจจะรู้จักเป็นการส่วนตัวผมอยากจะจอดลึกบางทีอาจารย์อาลีมาไม่ทันเราอยากจะจอดลึกตั้งแต่ช่วงวัยเยาว์ของอาจารย์อาลีครับว่าอาจารย์อาลีเนี่ยมีชีวิตเป็นยังไงมีแรงขับอะไรบ้างแล้วตอนวัยเด็กเนี่ยคิดอะไรอยู่ตอนนั้นขอเชิญครับ
ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อัลลอฮุมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลิมอัมมาบะดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติมีแด่พี่น้องทุกท่านนะครับจริงๆตะกี้พอได้ยินว่า มีการเจาะลึกในช่วงวัยเยาว์เนี่ยผมรอดแล้ว คือต้องยอมรับว่า ช่วงเวลาตอนที่เดินทางมาเนี่ยก็แบบลุ้นกันที่บ้านเอาแล้วฝนตกรถติดเองานนี้สงสัยเราสายแน่ๆเลยทำให้กระทบต่อกำหนดการของทางเจ้าภาพพอละหมาดเสร็จได้ยินเสียงอาจารย์ซอดีกีนกำลังพูดถึงเรื่องวัยเยาว์บ้างคุณหมอพูดถึงวัยเยาว์นั่นแหละผมนึกว่าโอเครอดอยากคิดว่าจะรอดไหมเดี๋ยวไปประเด็นอื่น คือในช่วงวัยเยาว์เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมนี่เหมือนกับเด็กๆทั่วไปแบบนี้เลยไม่ได้มีความสนใจอะไรพิเศษเกี่ยวกับเรื่องงานเพื่อสังคมงานศาสนาอะไรไม่มีเลยคือมีความชอบอย่างหนึ่งคือชอบหนังสือที่แปลกๆคือผมยกตัวอย่างนะครับว่าตอนอยู่อนุบาล นะครับอยู่อนุบาลที่เป็นโรงเรียนค่อนข้างแบบค่อนข้างไปทางจีนหน่อยเขาก็จะมีร้องเพลงจีนนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้สนใจอะไรโอเคพอตอนประถมมัธยมต้นเนี่ยมาเรียนโรงเรียนเครือคาทอลิกซึ่งอยู่ติดกับโบสถ์เวลาเราไปโรงเรียนทุกวันเนี่ยเขาก็ต้องมีการสวดทุกวันแล้วก็จะมีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับทั้งด้านศาสนาคริสต์เนี่ยเราก็จะได้เห็นเกี่ยวกับการนำเสนอในอีเวนต์ต่างๆในวาระสำคัญต่างๆของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือที่เขาแจกโอ้โหคือเขาแจกอะไรเดี๋ยวผมเอาหมดเลยครับหนังสือเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับโมเสสเกี่ยวกับเยซูเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับอะไรโอ้เป็นหนังสือการ์ตูนด้วยอ่านสนุกด้วยนี่ใครเป็นนักเขียนการ์ตูนนี่ผมแนะนำนะครับว่าอย่ามองข้ามนะครับทักษะของคุณเนี่ยมีความยิ่งใหญ่มากเพราะอะไรครับคือผมเป็นมุสลิมเพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยเป็นพุทธกันซะเยอะแยะไปหมดเลยเป็นคริสต์นิดเดียวแต่เวลาเขาแจกหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เนี่ยหนังสือภาพเขียนดีเนื้อหาสนุกอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะอ่านต่อเพราะมีอะไรแจกละครับเอาหมดเลยครับเอาหมดเลยนะครับก็รู้สึกว่ามันทำให้เราได้รู้จักศาสนาคริสต์แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องถือว่าหลักสูตรฟัดดูอีนเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อมูลสำคัญเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีมากๆเลยที่ทำให้เราเนี่ยยังมีความเชื่อมโยงเรื่องสำคัญก็คือว่าอ๋อที่เราได้อ่านมาเนี่ยเรื่องโมเสสเรื่องเยซูเรื่องอาดัมฮาวาเนี่ยนะอ๋อในกุรอานก็มีอยู่นะในกุรอานก็มีอยู่นะเชื่อมโยงกับท่านนบีของเราเหมือนกันนะเพราะนั้นเวลาคุยกับเพื่อนๆเนี่ยคือคุยเนี่ยแต่มันไม่มีบรรยากาศของการทะเลาะขัดแย้งกันนะแต่ก็แค่ประมาณว่าเนี่ยเราก็มีมูฮัมหมัดนะเราก็มีมูฮัมหมัดนะโมเสสเนี่ยเราก็รู้จักนะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะหนังในยุคนั้นเราก็ดูเหมือนกันนะที่ว่าแบบหนังสมัยโบราณอ่ะที่บอกว่าตัวละครบางทีไม่รู้อาจจะมีอยู่ใน YouTube อยู่บ้างหรือเปล่าก็มีความสนใจในเรื่องของเรื่องศาสนาจากส่วนนั้นด้วยนะครับแล้วก็สนใจอะไรที่เป็นเรื่องลึกลับวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนั้นเพราะว่าเป็นคนชอบทางด้านวิทยาศาสตร์พอจบจากม.ต้นมาเข้าม.ปลายเรียนโรงเรียนวัดโรงเรียนอยู่ติดกับวัดเราก็จะได้เจอพระเป็นประจำนะครับมีพระมาสอนในคาบเรียนในทุกสัปดาห์ก็สนุกอีกเหมือนกันตรงที่ว่าเวลาที่เราได้คุยกับอาจารย์พระที่มาสอนใช่ไหมครับเวลาเขาถามอ้าวไหนเกี่ยวกับอิสลามเรื่องนี้ว่ายังไงแต่เราไม่ต้องยอมแล้วว่าความรู้ผมแค่ฟัดดูอีนเหมือนเด็กๆเหมือนพี่น้องทั่วไปแหละครับผมก็ตอบอะไรได้ก็แค่เท่านั้นเองหรือเพิ่มเติมจากที่อ่านหนังสือเพิ่มเติมบ้างหรืออาจจะได้ฟังบรรยายบ้างแต่ยุคนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยนะยังไม่เหมือนกับเยาวชนในยุคนี้โหเยาวชนในยุคนี้นะทั้งท่องจำกุรอานทั้งเข้าค่ายศาสนาอะไรต่างๆยุคผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยไม่เคยเข้าค่ายศาสนาสักค่ายหนึ่งเลยไม่เคยเข้าเลยจะได้เข้าครั้งแรกก็ตอนช่วงเข้ามหาวิทยาลัยก็ยอมรับว่าแม้ว่าหลักสูตรฟัดดูอีนคือใครจะมีความเห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่หนังสือเล่มบางๆเล่มละ5บาท8บาท10บาทนั่นนะครับมันมีความหมายต่อตัวผมเองแล้วก็ต่อการที่เราเนี่ยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องศาสนาในโรงเรียนนะครับแต่พอตอนเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยแหละที่เริ่มเป็นจุดเปลี่ยนจากการที่ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของจิตอาสาเรื่องอาสา
หรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขององค์การนักศึกษาสภานักศึกษาเรารู้สึกว่าเออมันเป็นงานที่ดีนะมันได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นได้ช่วยติวให้กับเด็กๆที่เขาไม่มีโอกาสในการที่จะ เตรียมตัวในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไปทำค่ายที่จังหวัดน่านไปสร้างโรงเรียนไม่เคยไปเลยจังหวัดน่านแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายเพราะเรียนวิศวะเครื่องกลก็จริงแต่ทักษะโยธานี่ก็คือแค่แบบซิมเปิลมากๆเขาให้ทำอะไรก็ทำหมดแล้วครับเขาบอกผสมปูนอ่ะไปผสมปูน แบกไม้อ่ะแบกไม้ okay. ไปอะไรนะไปทำกับข้าวโอเคปรับข้าวกับข้าวของทีมงานคืออะไรปลากระป๋อง3กระป๋องกับข้าวกระทะ1กินกันประมาณ40คนโอ้โหมันเป็นรสชาติที่ดีมากเลย ข้าวผัดที่ต้องแสวงหาว่าคุณจะเจอเนื้อปลากระป๋องไหม ก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ครับตรงที่ว่าผสมผสานกันระหว่างงานอาสากับชมรมมุสลิมที่ยังเป็นวัคซีนที่ดีให้อย่างต่อเนื่องยอมรับว่าคือถ้าใครที่ดูผมอยู่ตอนนี้เนี่ยบางทีตอนผมคุยในไลน์แชทของชมรมมุสลิมบางวัดเนี่ยอายนะเพราะตอนนู้นเนี่ยเข้าชมรมแวบๆแล้วก็ไม่ค่อยอยู่กับชมรมชอบไปอยู่กับชมรมอื่นพี่ๆก็จะนาซีฮัตบ่อยแล้วก็เตือนบ่อยๆละมาหรือยังอ่านกุรอานด้วยนะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ไปเจอกันที่มัสยิดบ้างจะได้ไปฮาลากอกันที่ชมรมบ้างที่มัสยิดบ้างนี่คือต้องยอมรับว่าถึงแม้ไม่ค่อยได้เข้าแต่ยอมรับว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆคอยสะกิดสะกิดสะกิดเราก็จะได้รับการสะกิดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยยังอยู่ในเรื่องราวของการรักษาเรื่องการละหมาดในเรื่องของการปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัดดูอินฟัดดูหลักๆต่างๆเนี่ยนะครับแต่ความสนใจกระตือรือร้นเรื่องทำงานศาสนาเนี่ยยังไม่มากเท่าไหร่มาเกิดขึ้นมากก็ตอนช่วงก่อนที่จะจบตอนที่เรามาเจอกับพี่ๆที่ทำงานเพื่อสังคมเนี่ยหลายๆด้านแล้วเราก็เจอเรื่องสำคัญก็คือเจอคนที่เขาไม่นับถือศาสนาอะไรเลยแล้วเขาก็บอกว่าทุกศาสนาเนี่ยนะมันถูกสร้างขึ้นมาเหมือนเป็นยาชามันเป็นยาทำใจให้กับคนเวลาที่มีปัญหาทางด้านจิตใจโอ้โหแรงนะ แรงนะพูดอย่างนี้คือบอกปฏิเสธทุกศาสนาหมดเลยเราก็อ่ะหยิบยกบางอย่างที่อยู่ในกุรอานในฮะดีษบ้างเขาไม่เชื่ออะไรก็ไม่เชื่อมนุษย์คนแรกก็ไม่เชื่อวันสิ้นโลกก็ไม่เชื่อพี่แกไม่เชื่ออะไรเลยแล้วพี่แกค่อนข้างจะโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับประมาณว่าเรื่องเกี่ยวกับระบบสังคมนิยมระบบเกี่ยวกับการจะทำยังไงให้ชาวบ้านเนี่ยต้องได้สิทธิเสรีภาพจะต้องไม่ถูกกดขี่จากชนชั้นแรงงานจากอะไรต่างๆมันไปทางกันเยอะมากเลยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะประชาธิปไตยก็บอกว่าไม่เวิร์กไอ้ระบบนี้สังคมนิยมมันก็ไม่ได้มีประเทศไหนที่มันจะทำให้มันเห็นสมบูรณ์แม้กระทั่งระบบประเทศใหญ่ๆอย่างโซเวียตก็พังสลายใช่ไหมครับแตกเป็นรัฐต่างๆมีจีนที่อาจจะอยู่ยาวนานหน่อยอาจจะมีบางแล้วก็มีไม่กี่ประเทศบนโลกใบนี้แต่มันก็ไม่เปิดเสรีภาพนี่นาให้กับผู้ที่จะศรัทธาในศาสนาต่างๆพอกลับมาได้รับการสะกิดเรื่อยๆจากพี่ๆเหมือนกันในชมรมบ้างจากต่างมหาลัยบ้างอิสลามต่างหากนะที่มันเป็นทางออกที่มันชัดเจนที่สุดเพราะเราเองเนี่ยเราไม่ศึกษาเองว่าระบบรัฐศาสตร์อิสลามเนี่ยมันมีว่ายังไงบ้างกฎหมายอิสลามเนี่ยเป็นยังไงบ้างระบบเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เกี่ยวกับอิสลามเนี่ยโหจริงๆหลายอย่างมันดีมากเลยอะแต่เราไม่ศึกษาพอเริ่มศึกษาพอเริ่มคุยกับคนเหล่านี้ปุ๊บก็มีคนบางส่วนที่เขาเข้าใจยอมรับระดับหนึ่งแต่ก็มีบางส่วนที่ยังปฏิเสธก็มองว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องหาทางและทำยังไงให้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไปสู่พี่น้องต่างศาสนามากขึ้นเลยกลายเป็นโอกาสเรียกว่าเป็นช่วงที่อัลเลาะห์เมตตาตรงที่ว่ารู้จักเพื่อนหลายมหาวิทยาลัยทั้งเพื่อนที่เป็นมุสลิมกับต่างศาสนาก็ทำทั้งสองอย่างคู่กันก็คืออะไรที่เป็นงานอาสาเพื่อสังคมอ่ะไปมีอะไรที่ไปช่วยได้ไปเลยครับไปหมดแล้วครับไปเชียงใหม่ไปนราธิวาสไปพิษณุโลกไปนู่นไปนี่ไปขอนแก่นไปมันทั่วไปหมดเลยแต่ในขณะเดียวกันเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนๆมุสลิมต่างมหาลัยเนี่ยเฮ้ยวันนี้เขามีบรรยายที่นี่นะเนี่ยอาจารย์คนเนี้ยหัวข้อเนี้ยโหยน่าสนใจน่าไปฟังป่ะโอเคไปบางทีไปกันก็ไม่กลับบ้านไปแล้วก็ไปนอนบ้านเพื่อนบ้านอาจารย์เสาวนีจิตหมวดนี่บ่อยมากเลยครับจนเวลาเจออาจารย์เสาวนีนี่คือไม่เรียกแบบเรียกมะแทนเรียกอาจารย์ละเพราะว่าไปรบกวนที่บ้านอาจารย์เนี่ยบ่อยมากแต่อาจารย์น่ารักมากทั้งอาจารย์เสาวนีอาจารย์สมัยคืออา
าจารย์ใครมาบ้านนี่คือมาเลย มาเลยจะไปไหนไปฟังบรรยายเอาไปเลยลูก ไม่ได้ไปด้วยก็จริงนะแต่สนับสนุนนี่คือความน่ารักของผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านรวมถึงอาจารย์หลายๆท่านด้วยที่บางครั้งเวลาที่เสร็จจากการบรรยายเนี่ยคือท่านเหนื่อยจากการเดินทางจากการบรรยายหลายที่จากการสอนแต่ก็ยังเปิดโอกาสที่จะให้เราเนี่ยได้มีโอกาสในการซักถามข้อสงสัยต่างๆและท่านก็ให้คำตอบคณาจารย์หลายท่านเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีความรักยังผูกพันกับหลายๆท่านถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ไปฟังหรือว่าได้เจอกับท่านบ่อยนักนะครับแม้กระทั่งมาที่สันติชนมาอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมสันติชนเนี่ยคนมาเรียนศาสนากันเยอะจังเลยก็เลยลองมาซิดอินฟังอาจารย์บรรจงบินกาซันดูว่าเวลาอาจารย์ปฐมนิเทศเนี่ยพี่น้องต่างสนิกเนี่ยเป็นยังไงโอ้สุดยอดเลยอ่ะเขานำเสนอแบบนี้นี่เองถึงทำให้คนเนี่ยสนใจอิสลามรู้จักอิสลามบางทีก็ฟังอาจารย์สุไลมานบุญชมบ้างเอ๊ะอาจารย์สุไลมานนำเสนอยังไงบ้างอ๋อนี่อาจารย์เขาใช้วิธีเขานำเสนอเนื้อหาแบบนี้บางทีอ่านตำรามาเยอะแยะแต่เวลาประโยคที่จะใช้กับพี่น้องต่างสนิกเนี่ยถ้าไม่มีการเรียกว่าถ้าไม่มีชั่วโมงบินไม่มีการเตรียมตัวที่ดีเนี่ยนะผมว่าถอดมาจากตำรายังไงมันก็ถอดยากแต่เนื้ออื่นใดเลยเนี่ยที่ผมคิดว่าเป็นเคล็ดลับที่ผมพยายามอยู่ทุกวันนี้ก็คือความต่อเนื่องของคณาจารย์ทุกๆท่านคิดดูสิครับทุกวันนี้ทุกวันอาทิตย์เนี่ยขออนุญาตนะครับอาจารย์สุไลมานนะครับทั้งอาจารย์บรรจงอาจารย์สุไลมานเนี่ยก็ยังผัดกันมาที่ยังเรียกว่ายังคอยมาทำหน้าที่ที่มูลที่สันติชนเนี่ยทุกวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องแล้วทุกวันอาทิตย์เวลาที่ผมมาที่สันติชนเนี่ยก่อนหน้านี้เคยอาศัยอยู่ใกล้ๆนะครับช่วงนึงพอย้ายบ้านไปนานๆมาทีก็ยังเจอผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเหมือนกันที่ยังคงมาต่อเนื่องคือเหมือนกับว่าทุกวันอาทิตย์เนี่ยนะสันติชนเนี่ยเหมือนเป็นบ้านหลังที่2ที่ทุกคนเนี่ยนะพร้อมใจกันมาโดยที่อะไรโดยที่มาทำหน้าที่ของตัวเองแล้วไม่มีใครเนี่ยได้รับค่าตอบแทนอะไรเลยนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่านี่แหละเจอแล้วเคล็ดลับที่สำคัญก็คือความบริสุทธิ์ใจแล้วก็อะไรครับความต่อเนื่องในการทำงานเหล่านี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ผมพยายามที่จะพยายามกับตัวเองนะครับกับครอบครัวด้วยแล้วก็ชวนเนี่ยเพื่อนๆจิตอาสาของเราที่อยู่ในงานหลายคนว่าเราทำงานเรื่องช่วยเหลือคนเดือดร้อนเนี่ยนะพยายามกันนะเนี่ยบางชุกรีนี้เป็นคนหนึ่งที่ช่วยสะกิดอยู่เรื่อยๆอยู่เหมือนกันบางทีพอใกล้จะช่วงกุรบานควอลีมีกุรบานซีเรียป่ะอ๋อครับโปสเตอร์เสร็จหรือยังโปสเตอร์ยังไม่เสร็จเร่งละก็เลยนี่แหละครับคืออัลฮัมดุลิลลาห์มากคือทั้งรุ่นผู้ใหญ่รุ่นเพื่อนๆรุ่นอายุเดียวกันหรือรุ่นเด็กกว่าเราเนี่ยแม้กระทั่งนักศึกษามหาลัยเนี่ยยังมีส่งข้อความมาบอกว่าญี่ปุ่นน้ำท่วมหนักเนี่ยทางอุมมาตีหรือทางสภาเครือข่ายเนี่ยมีโครงการอะไรไหมถ้ามีเนี่ยเขายินดีนะจะช่วยรณรงค์นะผมว่านี่แหละคือความรู้สึกที่อัลฮัมดุลิลลาห์มากเลยที่ว่าพี่น้องที่เรารู้จักหลายๆคนเนี่ยเราผมรู้สึกว่าที่ผมมีโอกาสทำงานได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะผมเนี่ยเป็นคนนำเสนอเลยแต่มันเป็น two way ที่เรามีให้กันและกันตลอดแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราพยายามทำอย่างไรให้เกิดความต่อเนื่องก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นความพยายามอยู่ทุกวันนี้แหละครับเกี่ยวกับงานอาสาครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอย่าเพิ่งจบนะนี่แค่เกินนำล้ำล้ำแล้วนะตั้งแต่วัยเยาว์ผมถามวัยเยาว์นี่ไปมหาลัยไปหลังก็จะขยายความให้อีกครั้งนึงไลน์แมนยกทงเลยตอนนักวีดล้ำหน้าคืออาจารย์อาลีจะชี้เหตุอีกอย่างนึงคือ2อย่างที่เรารับฟังได้ครับคือ1คือการมีเพื่อนร่วมทางที่ดีหรือญะมาอะห์ที่ดีซึ่งอาจารย์อาลีไปไกลมากครับจากที่ไม่เคยเข้าชมรมไม่เคยไปมัสยิดนะครับในช่วงมหาลัยที่อาจารย์อาลีได้กล่าวมานะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยมาชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ประทานความรักผ่านมนุษย์เนี่ยให้บรรดามนุษย์หรือว่าบรรดาพี่น้องเนี่ยเข้ามาเสริมเข้ามาอยู่แล้วก็ทำให้ญะมาอะห์เนี่ยอยู่กับอาจารย์อาลีตลอดนะครับและอย่างที่2เนี่ยคือที่อาจารย์อาลีพยายามอย่างสม่ำเสมอก็คือความสม่ำเสมอหรืออิสติกอมะห์เหมือนที่อาจารย์ซอดิกีนได้กล่าวถึงซึ่งแน่นอนว่าคำว่าอิสติกอมะห์เนี่ยมันไม่มีวันหยุดมันไม่มีวันจบใช่ไหมจนกว่าอัลเลาะห์จะเรียกเรากลับไปซึ่งความอิสติกอมะห์เนี่ยอาจารย์อาลีบอกว่ามันผลักความมันเป็นแรงผลักทำให้เป้าหมายของอาจารย์อาลียังอยู่ในรางของมันยังอยู่ในทางของมันตรงนี้ผมเนี่ยมีเรื่องอาจจะเป็นเรื่องขำๆของตัวเองนิดนึงนะคือตอนเรียนอยู่บางมดพี่ๆเขาจะชวนไปละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดอาจารย์เซงเราก็ทำไมชื่อมัสยิดทำไมมัน
ทำไมชื่อมันโอ้โหอาจารย์เซคือไปที่มัสยิดนี้ขอมาอัพนะครับทุกคนนะขออภัยนะครับโปรดให้อภัยผมด้วยครับคือไปสุเหร่านี้จะเจออาจารย์นั่งเซงโง่ก็คือเป็นการใกล้บ้านหมอดีนะเอาบ้านภรรยาอ๋อโอเคครับโอเคผมว่าพอไปปุ๊บอ๋อมันมัสยิดนี้เขาชื่อมัสยิดอันอิสติกอมะแล้วก็ยังไม่รู้ความหมายอีกว่าอิสติกอมะเนี่ยแปลว่าอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งคือมีรุ่นพี่เขาใช้คำว่าอิสติกอมะแล้วก็พี่อิสติกอมะแปลว่าอะไรสม่ำเสมอต่อเนื่องโอ้ไม่น่าล่ะ ฉันได้ไปมัสยิดตลอดเลยเอ้ยแต่ว่าไม่เกี่ยวกับว่าอาจารย์เซ็งต่อเนื่องนะ อย่าโยงอย่างนี้นะครับพี่ด็อกก็ถือว่านั่นแหละครับคือความไร้เดียงสาเนี่ยว่าไร้เดียงสามากเลยแม้กระทั่งชื่อวสิทธิ์ยังคิดอยู่เลยอะไรนะทำไมมันชื่อวสิทธิ์อย่างนี้แต่พอตอนหลังอ๋อพี่ๆเนี่ยเขาไปละหมาดกันตลอดด้วยนะครับแล้วก็ไม่เคยเจออาจารย์เซ็งสักคนหนึ่งนะครับเจอแต่อาจารย์น่ารักแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมคิดว่าเป็นความเมตตาของเราจริงๆที่เจอพี่ๆน้องๆหลายคนเนี่ยที่เขามีความผูกพันกับเรื่องศาสนาแล้วเขาเนี่ยคอยสะกิดเราก็เลยเรียกว่าถูกดึงมาอยู่ถูกดึงอะครับถูกดึงจากบางทีอยู่ในภาวะสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้แม้กระทั่งมีชาวบ้านมานั่งกันอยู่หน้าทำเนียบในสมัยยุคย้อนไป10กว่าปีที่แล้วบางทีเราก็ตามมาดูชาวบ้านเขามาเดือดร้อนเนี่ยเขามากินมานอนเนี่ยเขามาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละครับคือกลไกหรือกุญแจที่จะแก้ปัญหาเรารู้สึกว่ามันไม่จบถ้าไม่เอาอิสลามมาเนี่ยนะไม่จบจริงๆเพราะอันนี้พอไปทางนี้ปุ๊บสุดท้ายก็มันก็ไม่มีความเป็นธรรมพอไปทางด้านนี้มันก็ไม่มีความเป็นธรรมหาความพอดีหาความลงตัวไม่เจอเหมือนกันก็อาจจะเป็นข้อความฝากถึงหลายๆคนที่เป็นนักกิจกรรมนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงเวลานึงที่คล้ายๆกับผมที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องศาสนาเนี่ยลองศึกษาแล้วก็มาหาผู้รู้ที่ทำงานในเรื่องศาสนาเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเครื่องมือในการช่วยในการทำงานได้ดีมากๆเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ครับใช่แล้วครับมาที่อาจารย์ซอแรกนะครับอาจารย์หมอซอแรกของเรานะครับเมื่อกี้อาจารย์ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าอาจารย์อยู่ม.4นะแล้วก็อาจารย์ก็สอบเทียบได้แล้วก็อาจารย์ก็เรียนอีกปีนึงไปม.5แล้วก็สอบเอนทรานซ์ใช่ไหมฮะแล้วก็เข้าไปเรียนในคณะเภสัชเป็นช่วงเวลาสั้นๆอย่างนี้ผมเท้าความเดี๋ยวเผื่อคนอื่นๆเข้ามานะฮะอาจารย์ก็เกิดเป็นแบบในความคิดหนึ่งว่าไออยากจะต่อยอดให้สุดเนี่ยฉันจะต้องไปถึงการเป็นแพทย์ให้ได้และประจวบกับบรรยากาศที่ผลักให้อาจารย์เนี่ยต้องทำอะไรให้ดีที่สุดเพราะว่าบรรยากาศรอบตัวสิ่งแวดล้อมเนี่ยทั้งคนที่ในครอบครัวที่ยังไม่ได้เรียนจบปริญญาหรืออะไรก็ตามแต่นะครับทีนี้ผมอยากมาฟังอาจารย์หลังจากที่อาจารย์ออกจากเภสัชคณะเภสัชนะฮะช่วงนั้นนี่อาจารย์เป็นไงบ้างช่วงนั้นมีความฝันแล้วโอเคละมีจุดมุ่งหมายที่อาจารย์ว่าไปพออาจารย์เข้าคณะแพทย์นี่เป็นยังไงบ้างอยากให้อาจารย์เล่าหน่อยครับคือทำในร้านนะครับอย่างอาลีเนี่ยอาจจะยังมียามาอามีพี่น้องรอบๆหรืออาจารย์ซอดีกินในแวดวงมุสลิมจริงๆผมอ่ะก็มาจากครอบครัวที่มีญาติๆเนี่ยเป็นโต๊ะครูหลายท่านจริงๆชื่อญาติๆผมเนี่ยถ้าเอ่ยไปผมเชื่อว่าพี่น้องก็คงรู้จักแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่ผมเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยผมเนี่ยห่างจากชุมชนมุสลิมมากขึ้นเรื่อยๆหมายถึงบ้านที่เรียนนะครับโรงเรียนประถมผมเนี่ยผมมีมุสลิมในห้อง3คนมัธยมเนี่ยทั้งโรงเรียนอาจจะมีประมาณ10คนตอนอยู่คณะแพทย์ศิริราชเนี่ยปีละ180คน6ชั้นปีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับ3คน3คนรวมอาจารย์ด้วยโอเคก็คือ2คนนั่นแหละเพื่อนนอกจากเราไม่ใช่เพื่อนนะครับเป็นรุ่นพี่แล้วแต่ละคนห่างกันอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นภาพแล้วผมก็คือแต่ทําในร้านรุ่นหลังเนี่ยเยอะขึ้นก็คือผมก็คือไม่มีเพื่อนที่เป็นมุสลิมแล้วจริงๆเนี่ยตอนที่ไปต่อที่อเมริกาก็มีก็ไม่เยอะแต่ว่านะครับอัลเลาะห์ก็ยังจัดอะไรบางอย่างให้ว่าผมเนี่ยไม่ได้ถูกทอดทิ้งซะทีเดียวเพราะว่าในยุคที่ผมเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยที่มหิดลเนี่ยก็เริ่มมีการรวมตัวของนักศึกษาเพื่อจัดตั้งชมรมมุสลิมขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมหิดลสมัยก่อนมุสลิมในเรียนเนี่ยน้อยมากแล้วก็หลังจากรุ่นผมไม่นานเนี่ยก็มีคุณหมอแม็กก็มาอยู่มหิดลซึ่งแล้วก็ให้คุณหมอแม็กเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษคือว่าท่านมาอยู่ที่ไหนเนี่ยทำให้การรวมตัวมุสลิมเนี่ยเกิดขึ้นได้ดีที่นั่นอยู่มหิดลตอนอยู่จุฬาก็ทำงานชมรมมุสลิมเยอะอยู่มหิดลก็เกิดชมรมมุสลิมที่เข้มแข็งขึ้นไปอยู่มศวก็เกิดชมรมมุสลิมที่เข้มแข็งขึ้นไปอยู่หนองคายก็ทำให้เกิดนักศึกษาแรกในหนองคายเพราะฉะนั้นเนี่ยในรุ่นผมเนี่ยคุณหมออาริฟีนเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่มาต่อยอด
ตอนผมเริ่มข้ามฟากมาที่ศิริราชแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีพี่ๆที่อยู่ไม่ห่างซึ่งคอยกระตุ้นเตือนหรือทำให้เราเนี่ยไม่ได้ห่างองค์การอิสลามมากนักเวลาที่เรากลับไปที่บ้านซึ่งการเรียนแพทย์กลับบ้านได้ไม่บ่อยเนี่ยก็ยังมีคนคอยกระตุ้นเตือนต่างๆอยู่แต่ว่าหนึ่งที่เห็นก็คือว่าถ้าเราไม่ระวังตัวเนี่ยในบางบริบทเนี่ยเราจะห่างจากอิสลามไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ต้องขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยังมีกลไกในการปกป้องให้ผมเนี่ยไม่ได้ห่างหรือว่าเผลอไผลไปกับอะไรบางอย่างเนี่ยจนกระทั่งเกิดความเสียหายมากมายนักแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในช่วงที่เรียนอยู่เนี่ยก็เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวความรู้ทางวิชาการแล้วก็แต่ว่าถามว่าผมไปมัสยิดไหมอย่างในรอมฎอนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่ศิริราชเนี่ยข้ามฝั่งคลองบางกอกน้อยไปสวนกอกน้อยได้หรือว่านั่งรถเมล์ไปที่บางลำพูได้ก็ช่วงรอมฎอนก็เป็นช่วงที่ไปมัสยิดเยอะหน่อยวันศุกร์ก็พยายามไปละหมาดทุกศุกร์แต่ว่าก็จะมีว่าวันศุกร์เวลาไปละหมาดเวลาที่เขาเรียนหนังสือกันก็เราก็ต้องโดดเรียนประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่ามันเวลาที่มันกลับมาอะไรเงี้ยก็จะมีไปว่าทำไมคนหายไปทุกศุกร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยความเข้าใจในเรื่องของอิสลามกับการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยมันยังไม่ประติดประต่อคือผมเชื่อว่าอิสลามเชื่อมาตลอดว่าอิสลามเนี่ยสัจธรรมและเชื่อตลอดว่าอิสลามที่แท้จริงเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงทุกอย่างให้เราเห็นเนี่ยได้ชัดเจนได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในความที่เรายังรู้ไม่เยอะเราก็ยังมีความรู้สึกไม่ประติดประต่อหรือว่ายังแสดงตัวตนของความเป็นมุสลิมเนี่ยได้ไม่ดีครับเพราะว่าเพราะถ้ามองผมตอนนักศึกษาแพทย์ปีต้นๆเนี่ยผมไม่ได้มีรูปลักษณ์อย่างนี้ครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์อยู่ที่ศรีราชเนี่ยกับที่อาจารย์ไปเรียนต่ออเมริกามันมีความแตกต่างอะไรไหมฮะในเรื่องของภาพที่อาจารย์พยายามจะวางแล้วก็เป้าหมายที่อาจารย์วางไว้คือจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายก็คือต้องการที่จะเติบโตทางด้านวิชาชีพและทางวิชาการจุดประสงค์ในการเรียนอเมริกาก็คือไปเรียนเพื่อเรียนรู้ในเทคโนโลยีหรือความรู้ที่เมืองไทยยังมีคนรู้น้อยแล้วก็หวังว่าจะกลับมาทำงานนะครับแต่ว่าอันนี้จริงๆเนี่ยหมอที่ผมแถมไปนิดหนึ่งหมอที่เรียนทุกคนเนี่ยนะครับเวลาที่เรียน6ปีเนี่ยส่วนใหญ่ต้องถูกส่งไปทางจังหวัดเพื่อไปใช้ทุนก่อนตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมก็เคยคิดว่าผมอยากไปทำงานชุมชนมุสลิมอยากไปอยู่ในจังหวัดที่มุสลิมเยอะๆนะแล้วก็ฝังตัวอยู่ที่นั่นเลยไม่ต้องกลับเข้ามาในเมืองเท่าไหร่แต่ว่าในกระบวนการการเรียนรู้ของผมเนี่ยอันล้อทำให้ผมค่อยเปลี่ยนความคิดผมเลิกอย่างที่ผมบอกผมเริ่มรู้สึกกับการเป็นนักวิชาการการเรียนรู้ความรู้เยอะๆกระทั่งผมรู้สึกว่าผมเนี่ยควรจะเรียนแล้วก็ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่เพื่อได้ใช้เทคโนโลยีได้ทำอะไรเยอะๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรียนจบเนี่ยการเตรียมตัวเพื่อเรียนต่อที่อเมริกาก็กลายเป็นประเด็นหลักแล้วก็พอไปเรียนที่อเมริกาแล้วเนี่ยก็ยิ่งห่างมุสลิมออกไปอีกแต่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับคนในครอบครัวก็คงเป็นห่วงก็คงมีคนช่วยขอดูอาเยอะเพราะว่าผมว่าสมัยผมเนี่ยสังคมไทยมุสลิมกับสังคมทั่วไปเนี่ยคือสีเทาฮิญาบมูฟเมนต์ก็เกิดในยุคช่วงนั้นแหละเมื่อก่อนเนี่ยมุสลิมมาที่เป็นเพื่อนฝูงที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเขาก็ไม่คุมผมกันเรื่องปกติทั้งที่ทุกคนก็รู้ว่ากูอ่านเคยบอกอย่างนี้นะแต่ว่ามันไม่ได้ถูกนำมาพูดให้มันอิมพรีหรือฝังลึกเข้าไปในเรื่องของจิตสำนึกอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับซึ่งต่างกับในปัจจุบันนี้หรือว่าการวางตัวในรู้ว่าของมุสลิมเนี่ยเป็นยังไงสถานที่ต่างๆสันทนามีห้องละหมาดไหมอะไรซุกซิกซุกซิกอย่างนี้หรือว่าเราเดินในชุมชนเดินในสังคมทั่วๆไปเนี่ยเราจะมองไม่ออกว่าคนคนนี้เป็นมุสลิมหรือว่าเป็นศาสนิกอื่นเพราะว่ามันไม่มีความแตกแยกแต่ที่อเมริกาหนึ่งที่เห็นก็คือว่านอร์มหรือว่าความเป็นอยู่ที่เป็นปกติของสังคมอเมริกาเนี่ยผมว่ามันขาวกระดำกับความเป็นมุสลิมมากกว่าในเมืองไทยผมมองว่าในยุคผมเนี่ยคนที่เติบโตมาเนี่ยก็คือเทาๆแต่ที่อเมริกาเนี่ยการผสมผสานสังคมที่ผู้ชายผู้หญิงอยู่บนเปกันเรื่องปกติการดื่มเหล้าดื่มสุราคอมัสเป็นเรื่องปกติที่เมืองไทยก็มีแต่ที่นู่นเนี่ยมากกว่าการเชอร์รี่บาร์ก็เรื่องปกติหรือว่าการอยู่ร่วมกันของชายหญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานก็เรื่องปกติทีนี้เนี่ยถ้าเรามีอะไรในใจที่ว่ามุสลิมเนี่ยมันจะยอมรับพวกนี้ไม่ได้เพราะมันยอมรับพวกนี้ไม่ได้เนี่ยมันเกิดเหมือนสถานการณ์อันนึงที่ว่าจะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยแตกต่างแล้วก็ในกระบวนการอันเนี้ยเราก็ทำให้ผมเนี่ยได้รู้จักกับพี่น้องที่อเมริกาได้มามัสยิดมากขึ้นเวลาที่คืออยู่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ช่วงแรกเนี่ยของผมเนี่ยผมทำรีเสิร์ชก่อนที่จะเข้าเทรนนิ่งทางคลินิกเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าความที่อยู่คนเดียวก่อนที่น้องสาวผมจะอยู่ด้วยเนี่ยก็คือใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยที่ทำงานที่โรงพยาบาลหรือว่าในแลบแล้วที่เหลือก็คือในมัสยิดหนังสือก็ไปอ่านในมัสยิดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็เริ่มเลือกเพื่อนเลือกสิ่งแวดล้อมให้ผมเนี่ยมีพี่น้องที่ซึ่งเขาไม่ได้เป็นโฮสต์แฟมิลี่โดยลักษณะทางธรรมชาติที่ว่าผมต้องไปหาครอบครัวที่อยู่ด้วยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าพี่น้องหลายๆคนเนี่ยเราเข้าในชุมชนเนี่ยเหมือนกับมาช่วยกันดูแลผมและน้องผมเนี่ยเหมือนกับเรามีโฮสต์แฟมิลี่ขึ้นมาเป
็นเหมือนกับเรามีญาติมีบ้านที่สองในอเมริกาพี่น้องมุสลิมในชุมชนมุสลิมที่นั่นที่เห็นว่าเราโดดเดี่ยวแล้วให้ความผูกพันให้ความช่วยเหลือหรือว่าเวลามีกิจกรรมอิสลามที่มีอาจารย์ดีๆมาเลคเชอร์เนี่ยก็จะชวนเราตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มได้รับรู้ต่างๆเราก็เริ่มพยายามขัดเกลาตัวเองแล้วเข้าใจอิสลามมากขึ้นแล้วก็เริ่มทำความเข้าใจคำว่าไอ้คำว่ากุรอานกับซุนนะห์เนี่ยมันคืออะไรยังไงเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมเข้าไม่ถึงกุรอานคือทั้งชีวิตเนี่ยผมอ่านกุรอานที่มีความหมายจบเล่มก็คือตอนอยู่อเมริกาแล้วอ่านภาษาอังกฤษทั้งชีวิตเนี่ยผมอ่านความหมายของฮะดิษไม่จบนะครับแต่ซอฮีห์บุคอรีซอฮีห์มุสลิมเนี่ยหยิบมาอ่านแล้วพยายามเปิดเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษก็อ่านที่อเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อันนึงที่น่าสนใจคือว่าอาจจะพบว่าภาษาอังกฤษภาษาที่คนใช้มากกว่าภาษาไทยแล้วก็ทางอุลามะห์และองค์กรต่างๆเนี่ยทางอิสลามเนี่ยพยายามที่จะส่งเสริมการดาวะในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเยอะเพราะฉะนั้นก็มีหนังสือดีๆเนี่ยแปลภาษาอังกฤษเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีโอกาสได้สัมผัสได้อ่านแต่ที่มันหนักกว่านั้นก็คือว่าแล้วสำคัญกว่านั้นในจุดเปลี่ยนอันนึงที่เราไม่ได้คิดคือว่าการได้เจอกับพี่น้องที่เป็นมุสลิมใหม่คือมุสลิมใหม่ในบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกับมุสลิมก็เลยแต่งงานแล้วก็ทำให้เขายอมรับอิสลามซึ่งบางคนเนี่ยผ่านกระบวนการนี้เป็นมุสลิมที่ดีมากๆดีกว่าคนดั้งเดิมหลายคนแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่เขาเลือกเป็นมุสลิมก่อนแล้วหลายคนก็แต่งงานกับมุสลิมใหม่ด้วยกันหลายคนก็แต่งกับมุสลิมดั้งเดิมแต่ไอ้ความที่เขาเลือกเป็นมุสลิมก่อนเนี่ยแล้วบางครั้งเนี่ยมันทำให้เราเจอบริบทหรือวิธีคิดอะไรบางอย่างซึ่งบางครั้งเนี่ยมันย้อนทำให้เรากลับมามองตัวเองแล้วทีก็ต้องบอกว่าเราอายนะครับว่าเราคิดไม่ได้เหมือนเขาหรือว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมทั้งชีวิตทำไมเราไม่เข้าถึงคำว่าอิสลามเนี่ยได้แบบที่เข้าผมพูดถึงนี้หลายครั้งแต่ว่าขอพูดอีกทีแล้วกันมีเพื่อนผมคนนึงนะเขารับอิสลามตอนก่อนที่เรารู้จักกันเนี่ยไม่นานประมาณปีนึงแต่เขาเนี่ยอ่านกุรอานทั้งชีวิตเลยเนี่ยอ่านมาแล้ว10กว่าปีแล้วก็วางแล้วพอเข้าใจอ่านศาสนาอื่นแต่เขาก็รู้สึกว่ากุรอานเนี่ยตอบโจทย์ชีวิตเขาได้มากที่สุดแล้วก็มีช่วงหนึ่งของชีวิตเขาเกิดการทดสอบที่ยิ่งใหญ่จากอัลเลาะห์ทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับต้องขอต่อพระผู้สร้างว่าขอให้เขาเนี่ยผ่านวิกฤตของชีวิตแล้วเขาจะรับอิสลามหลังจากที่ผ่านวิกฤตนั้นไปเนี่ยเขาก็ค่อยอยู่ๆวันนึงเกิดเหมือนกับมีอะไรปิ๊งขึ้นมาในชีวิตเขาก็ไปบอกพ่อแม่ว่าเนี่ยจะไปเป็นมุสลิมนะขับรถไปมัสยิดแล้วก็ไปกล่าวชาดะห์กลับมาพ่อแม่ก็ช็อกแต่ว่าเพื่อนคนนี้ผมกับเขาเนี่ยใช้ชีวิตด้วยกันเยอะเคยไปมัสยิดด้วยกันเคยไปเดินป่าเคยไปเล่นด้วยกันเนี่ยมีวันนึงความที่เราเห็นว่ามีเพื่อนแล้วเราก็อยากช่วยโดยที่เราลืมไปว่าผมไม่บอกให้เขาทำอะไรบางอย่างที่ก่ออิบาดะห์นะครับซึ่งเราอาจจะเห็นเนี่ยเราทำมาทั้งบ่อยๆแล้วก็เห็นคนอื่นทำแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อนผมเนี่ยเขาก็ใคร่ควรวญนิ่งเขาก็ถามมาว่าเขาเนี่ยไม่เคยเห็นมีใครบอกเขาทำอย่างนี้แล้วเขาถามผมกลับมาสั้นๆว่าและที่บอกให้เขาทำเนี่ยกุรอานที่เป็นหลักฐานหรือฮะดีษเป็นหลักฐานของคำแนะนำของผมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยผมอึ้งไปนิดนึงนะครับแล้วเพราะความที่อึ้งแล้วมันเหมือนกับผมชอบใช้คำว่าเหมือนกับถูกอะไรหนักๆตบเข้าไปที่หัวครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นมุสลิมทั้งชีวิตเลยนะครับแต่ไอ้คำว่ากุรอานและซุนนะห์คือพื้นฐานของอิสลามเนี่ยเบสซอนกุรอานซุนนะห์เนี่ยผมเนี่ยไม่เคยคิดอย่างที่เพื่อนผมคิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ทำให้ผมเนี่ยพยายามที่จะศึกษาอิสลามหรือพยายามอ่านกุรอานให้จบมากขึ้นแล้วก็คลุกคลีกับพี่น้องที่ดีครับแล้วก็ทำให้จากก่อนที่เราจะไปมัสยิดเป็นประจำในช่วงที่อยู่อเมริกาเนี่ยผมว่าเราก็เริ่มเลือกสังคมที่จะอยู่เลือกคนที่จะคบด้วยเลือกพี่น้องที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยสิ่งไร้สาระในชีวิตต่างๆซึ่งคนที่อยู่อเมริกาจะมองเรื่องปกติเนี่ยเราก็ห่างออกมันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นฮิดายะห์หรือเป็นความช่วยของเราที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่ามันทำให้นอกจากว่าเราเป็นอเมริกันเนี่ยได้เก็บเกี่ยวความรู้ทางการแพทย์ซึ่งฮามดีลาฟกับผมเนี่ยเราให้ได้เรียนในกับครูที่ดีสถาบันที่ดีคนที่เทรนผมบางคนเนี่ยถ้าหยิบตำราแพทย์ขึ้นมาเนี่ยก็ชื่อเขาก็อยู่บนหน้าปกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับแต่ว่าส่วนก็คือว่าขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้เก็บเกี่ยวแล้วทำให้ตัวเองเนี่ยย้อนกลับมาทบทวนด้วยเพราะว่าในชีวิตเราเนี่ยผมว่าเราเนี่ยมีความผิดพลาดในอดีตเนี่ยเยอะแล้วตัวเราเองปัจจุบันก็ยังเผลอทำนู่นทำนี่ที่มันผิดไม่มากก็น้อยอยู่การที่มีโอกาสได้คิดได้ตระหนักนะครับแล้วหลายๆครั้งในชีวิตเนี่ยช่วงอยู่อเมริกาเนี่ยมันมีช่วงผมรู้สึกว่าผมเป็นมุสลิมที่อเมริกาเนี่ยง่ายกว่าเป็นที่เมืองไทยเพราะว่าผมกลัวว่าผมกลับมาที่บ้านเนี่ยญาติๆผมจะรับไม่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ไว้คราวเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้เข้าใจอะไรอย่างนี้แต่ว่าอัลเลาะห์ก็จัดให้นะครับว่าในเวลาที่เราพยายามจะทำอะไรบางอย่างหรือพยายามหาโอกาสคือเราต้องกลับเมืองไทยแน่ละแต่ว่าถ้ามีโอกาสเปิดช่องให้เราอยู่ในอเมริกาเพราะเราได้ทำงานบางอย่างเช่นเพื่อนผมที่อเมริกาเนี่ยเขาจะเข้าไปในคุกทุกอาทิตย์ไปละหมาดวันศุกร์กับเด็กในคุกไปคุกของเด็กน้อยกว่า18ปีนี่เป็นที่เข้าอาสาไปเข้าอาสาไปแล้วเราก็ได้ติดเข้าไปด้วยได้เรียนรู้อะไรบางอย่างด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่ผมไปทำตรงนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรชีวิตแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าการที่คบ
มุสลิมใหม่ที่พยายามทำความดีเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเขาเนี่ยพอเขายอมรับในสัจธรรมบางอย่างเนี่ยเขาอยากบอกต่ออยากบอกกล่าวอยากอาสาทำให้สัจธรรมอันนี้มันถูกตอบโจทย์ออกไปแล้วก็สิ่งที่เข้ามาในคุกสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยพอเวลาที่เรามีโอกาสเนี่ยเราก็เข้าใจกระบวนการบางอย่างเข้าใจนวัตกรรมหรือว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ทำให้อิสลามเนี่ยมันถูกบอกออกไปมากขึ้นมากขึ้นด้วยครับคือได้ต่อยอดจากที่อาจารย์บอกแล้วก็ผมไม่อยากอยู่ในอเมริกามากคือก้ำกึ่งสองเขตสองใจแต่ครอบครัวอยากให้กลับแล้วเราก็ให้ผมกลับมาแล้วพอกลับมาเนี่ยคือจริงอะตอนกลับมาใหม่ๆเนี่ยผมไม่อยากออกสื่อไม่อยากไปที่รู้จักไม่อยากให้รู้จักผมเลยอยากให้เป็นหมอมุสลิมที่พยายามทำตัวดีๆอยู่ไปเรื่อยๆวันๆให้ผ่านแต่ละวันไปแต่ว่าก็มีโจทย์นะครับซึ่งก็เดี๋ยวพี่น้องก็เห็นเพราะว่าผมเนี่ยมานั่งวันนี้ที่ตรงนี้ซึ่งมันก็เหมือนกับล้อเนี่ยกำหนดไว้แล้วว่าบางครั้งเนี่ยนะครับล้อเนี่ยให้เราผ่านทักษะบางอย่างรับรู้บางสิ่งบางอย่างเพื่อจะทำบางสิ่งบางอย่างในปัจจุบันคล้ายๆเป็นบันไดเป็นบันไดแล้วก็ทำไมผมต้องไปทำกิจกรรมอิสลามที่อเมริกาด้วยแล้วทำไมผมต้องเป็นหมอมุสลิมที่มานั่งอยู่ตรงนี้วันนี้ด้วยครับแล้วทำไมผมต้องเป็นหมอมุสลิมที่ทำงานในโรงพยาบาลที่มีให้มุสลิมมาจากอาหรับเยอะแต่เป็นโรงพยาบาลที่พูดภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ด้วยมันผมว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันก็มีกระบวนการที่ล้อวางไว้บางทีเราไม่รู้นะครับว่าล้อให้ความสามารถเราเรื่องนู้นเรื่องนี้ความเข้าใจเรื่องนี้เยอะแยะเนี่ยเพื่ออะไรบางอย่างแต่วันนึงเนี่ยเราก็ทำให้เราเห็นว่าไอ้บางอย่างเนี่ยมันคือเพื่ออะไรคือเพื่ออะไรนะครับอาจารย์ไปอยู่อเมริกาที่รัฐไหนเมืองไหนนะฮะผมอยู่ตอนแรกเนี่ยผมอยู่ที่รัฐวอชิงตันคือเมืองที่ว่าเมืองซีแอตเทิลนะครับเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าถ้าพูดถึงคำว่า Microsoft Boeing ทุกคนก็จะรู้จักAmazon.com คือเป็นเมืองที่ไฮเทคเป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมบางอย่างเริ่มต้นที่นั่นแต่ข้อดีของเมืองนี้เมืองนึงคือว่าเป็นเมืองที่คนมีจิตใจเปิดกว้างธรรมชาติสวยงามเป็นเมืองที่เขารับผู้อพยพด้วยความเต็มใจตอนสงครามอินโดจีนก็มีลาวเขมรเวียดนามไปอยู่เยอะตอนสงครามในโซมาเลียอิริทรีเทอร์เปียก็มีพวกนี้ไปอยู่เยอะตอนบอสเนียคอสโวก็ยังมีคนจากที่นี่มาอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมุสลิมก็ตามไปอยู่ด้วยผมรู้จักจามุสลิมพี่น้องมุสลิมจากกัมพูชาเขมรที่แรกก็ที่เนี่ยอยู่เยอะขนาดที่ว่าเป็นหมู่บ้านเป็นจามุสลิมวิลเลจมีจามัสยิดเลยอย่างเงี้ยครับและคนพวกนี้พี่น้องพวกนี้ที่ว่าเขาดูแลผมเหมือนกับเป็นครอบครัวเพราะว่าเขาก็เป็นคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาก็จะมีวัฒนธรรมอย่างคล้ายกับพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเห็นว่าทีมไทยมุสลิมเข้ามาเขาก็เต็มที่อะครับอาจารย์อยู่กี่ปีฮะผมอยู่อเมริกา8ปีคือแต่มันมีช่วงนึงผมไปอยู่เท็กซัสประมาณ2ปีกว่าแล้วก็กลับมาอยู่ที่ซีแอตเทิลต่อก็คืออยู่เท็กซัสทางใต้เนาะแล้วก็ขึ้นไปโอเคมาชาอัลลอฮ์มากอาจารย์อาลีเป็นไง อาจารย์อาลีก็จะไปหลังจากเป็นอาสาสมัครก็จะไปซีเรียไปบังกลาเทศนะครับแล้วไปพม่านะครับส่วนของอาจารย์หมอซอลเลห์เนี่ยแกไปมีจุดเปลี่ยนอยู่ที่อเมริกาแล้วก็เอาล็อกก็ให้บันไดกันตรงนั้นนะครับก็อินชาอัลลอฮ์ครับแต่ละคนก็เอาล็อกก็ให้หนทางนะครับมาที่อาจารย์ซอดิกีนครับอันนี้ผมก็อยากถามมาอาจารย์ต่อเลยหลังจากที่อยู่ประถมมัธยมต้นช่วงมัธยมปลายแล้วก็หลังจากนั้นเป็นไงบ้างครับช่วงนั้นในการทำงานศาสนามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมแล้วว่าอาจารย์ตอนนั้นมีจุดเปลี่ยนอะไรบ้างในชีวิตชีวิตผมไม่มีอะไรที่หักเหแล้วก็มันจะมีบททดสอบและบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้รวดผลตรงที่นำมาเล่าครับแต่ว่าอยากจะพูดถึงวันนี้มากกว่าเพราะว่าเวลาคงเหลือไม่มากคือมาถึงวันนี้ครับผมอยากให้พี่น้องร่วมกันคิดนะว่าโลกวันนี้มันไม่อาจจะเปลี่ยนด้วยกับอาวุธมันไม่สามารถจะเปลี่ยนด้วยกับการทำลายล้างมันต้องเปลี่ยนด้วยอิสลามเพราะนั้นที่ผมยกตัวอย่างมาอยู่บ่อยๆครับว่าคนบนโลกใบนี้ตีเลขกลมๆ 7,000 ล้านคนเป็นมุสลิม 2,000 ล้านคนเนี่ยเราดูว่าจำนวนมันมากแต่พี่น้องไปดูตัวเลขอีกฝั่งนึงมันอีก 5,000 ล้านคนเนี่ยมันมากกว่า 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นไอ้ความภูมิใจว่าเราเป็นประชากรที่มากถึง 2,000 ล้านเนี่ยมันจะน้อยกว่า 5,000 ล้านเพราะฉะนั้นถ้าคน 5,000 ล้านเนี่ยยังกำหนดบทบาทโลกใบนี้เนี่ยเราก็อยู่ในฐานะที่เสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาจะทำไงครับงานที่ผมทำงานค่ายก็ดีงานในการวิจุในการโทรทัศน์หนังสือที่ผมเขียนก็ดีเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งครับที่จะสามารถจะดึงคนจาก 2,000 ล้านนี่ให้เพิ่มเป็น 2,000 กับอีก1คนลดคนจาก 5,000 ล้านเนี่ยลงมาเหลือแค่ 4,900 กว่าคนเพราะนั้นโอกาสที่เราจะเปลี่ยนโลกใบนี้มันต้องเปลี่ยนด้วยอิสลามให้คนได้เรียนรู้อิสลามให้คนที่เข้าใจอิสลามถ้าถามว่าอะไรคือเป้าหมายชีวิตเนี่ยผมจะให้ทุกคนได้คิดว่าให้ทุกคนได้ถามกับตัวเองว่าอัลเลาะห์ให้อะไรกับเรามาแล้วเราได้ให้อะไรกับอัลลอฮ์ไอ้ตรงที่เราได้ให้อะไรกับอัลลอฮ์นี่คือเป้าหมายชีวิตของพวกเราทุกคนไอ้สิ่งที่เราให้กับอัลลอฮ์คือเป้าหมายชีวิตเราว่าเราต้อง
เราต้องคืนกลับไปสู่อัลลอฮ์ด้วยกับร่างกายด้วยจิตวิญญาณของเราและเราได้ให้อะไรกับอัลลอฮ์บ้างก็คืออามันอิบาดะห์ทั้งหมดเนี่ยเราต้องให้กับอัลลอฮ์เพียงเฉพาะพระองค์เพียงองค์เดียวแล้วเราได้ทำหน้าที่ในการรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์บ้างไหมนี่คือเป้าหมายของชีวิตทุกคนว่าเมื่ออัลลอฮ์ให้กับเรามาเราก็ต้องคืนกลับไปหาพระองค์ด้วยกับการนะครับการรับใช้ศาสนาของพระองค์งานที่ผมทำเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นวัยขนาดไหนมาเนี่ยผมเริ่มทำงานตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ครับก็เรียนหนังสือไปด้วยทำงานไปด้วยครับทำงานก็ทำงานอาชีพเนี่ยแต่ว่าก็ทำงานศาสนาด้วยแต่การยุคตอนนั้นเนี่ยปี2526เนี่ยนั่งซูบารุไปเนี่ยครับรถตายกลางน้ำท่วมปี2526ในน้ำท่วมสูงก็ต้องลงไปเข็นกันอาจารย์วิทยาอาจารย์มุสฟาก็ลงไปเข็นรถกันไปทำรายการวิทยุในสภาพที่น้ำท่วมสูงนี่คือสภาพที่เราไม่เคยท้อย่อท้อเสร็จจากรายการก็ไปกินข้าวต้มกุ้ยบางกะปิร้านมังเก๊กบางกะปิสมัยอยู่บางกะปินี่คือชีวิตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมผ่านชีวิตอย่างนี้มาเยอะจนกระทั่งไม่รู้สึกอะไรแล้วมีแต่ว่าเราจะทำยังไงที่เมื่อ2วันที่แล้วออกรายการโทรทัศน์ก็มีพี่น้องโทรศัพท์เข้ามาก็บอกว่าชอบดูรายการที่ผมทำทุกรายการไอ้ตรงเนี้ยครับหนังสือที่ผมเขียนวันเนี้ยที่นำหนังสือมาด้วยเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมผมทำหนังสือเนี่ยวารสารต้าลงมาซามเนี่ยปีหนึ่ง420 บาทก็เท่ากับเดือนหนึ่ง35 บาทแต่เสียงตอบรับจากพี่น้องเนี่ยน้อยมันไม่โตแต่มันแค่เพียงว่ามันไม่ตายเท่านั้นเองอยู่ได้แต่ไม่โตหนังสือผมทำเริ่มละ40 บาท35 บาทเพราะว่ามันขายได้ในช่วงที่ออกมาในตอนแรกแต่พอผ่านไปนานเข้าหนังสือก็เริ่มจมเงินผมก็จมอยู่ในนั้นทีนี้ผมก็เลยมาย้อนกลับกับพี่น้องในวันนี้ว่าแล้วผมทำหนังสือวันนี้10 บาทพี่น้องหนังสือเริ่มมา10 บาทมันยังมีขายบนโลกใบนี้เนื้อหาสาระพี่น้องวันนี้ผมมา2 เล่มเพิ่มบุญลดบาปเล่มหนึ่งกับลดบาปเพิ่มบุญอีกเล่มหนึ่งเนื้อหาที่มันต่อเนื่องกันเนี่ยหนังสือพี่น้องเอาไปอ่านแค่เรื่องเดียวแล้วพี่น้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทำให้พี่น้องกล้าชิดต่อรอดทำพาพี่น้องไปยังสวรรค์ขอรอดได้เนี่ยมันไม่ต้องไปถามราคาแล้วหนังสือ10 บาทขายไม่ได้แต่10 บาทยังขายไม่ได้เนี่ย10 บาทพี่น้องบอกลดหน่อยได้ไหมกี่เล่มซื้อ10 เล่มพี่น้องบอกมากแล้ว10 เล่มมันมากแล้วมันเป็นความมากของพี่น้องแต่หนังสือ10 บาทพี่น้องครับ10 เล่มก็100 บาทต้นทุนมันเท่าไหร่มันเหลือเท่าไหร่จะมีพิมพ์เล่มต่อไปไหมผมถึงย้อนกับพี่น้องให้คิดว่าวันนี้เราได้ให้อะไรกับอัลลอฮ์บ้างพี่น้องที่ได้อ่านหนังสือผมที่ได้ชมรายการผมเนี่ยพี่น้องเรียกผมว่าเป็นอาจารย์ทั้งนั้นผมไม่ได้เป็นอาจารย์แต่พี่น้องยอมรับเพราะพี่น้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจากข้อคิดที่ผมให้ผ่านรายการเขาก็เรียกผมว่าเป็นอาจารย์เขาเปลี่ยนแปลงจากวันที่เขาไม่เคยคุมผมเขาได้คุมผมเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจากครั้งที่เขาไม่รักษาเวลานมาเขาได้รักษาเวลานมาสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมนะอย่างน้อยผมจึงขอดูอาต่อแล้ววันนี้ว่าผมขอให้ผมเนี่ยมีประโยชน์ในงานศาสนาของพระองค์แล้วขอให้พี่น้องเนี่ยได้รับประโยชน์จากการทำหน้าที่ของผมเมื่อพี่น้องได้รับประโยชน์ผมขอพี่น้องว่าได้สนับสนุนการทำงานของผมแล้วผมก็ไปจบที่แล้วว่าขอรับผลประทานความสำเร็จให้กับผมนี่คือสิ่งที่ผมคือเป้าหมายชีวิตตอบได้ว่านี่คือเป้าหมายชีวิตของผมว่าผมขอทำงานรับใช้ศาสนาของพระองค์เพื่อจะลดคนจาก 5,000 ล้านให้มันลดลงแล้วเพิ่มคน 2,000 ล้านให้มันเพิ่มขึ้นซึ่งทำได้ไหมทำได้แต่พี่น้องอาจจะเห็นภาพโอ้ยโลกทั้งโลกคุณจะมาคิดจะอยู่คนเดียวแต่พี่น้องครับไอ้คนที่เข้าค่ายรับจามกลางค่ายของผมนี่มีแทบทุกปีเพิ่มคนนึงก็ถือว่ามาแล้วลดคนจาก 5,000 ล้านลงแล้วคนที่อ่านหนังสือผมคนที่ดูโทรทัศน์ผมเข้ารับจามเปลี่ยนไปเพิ่มคนจาก 2,000 เพิ่มขึ้นลดคนจาก 5,000 ลงนี่คือการที่เราได้ทำหน้าที่รับใช้ศาสนาของเราบ้านหมายที่เราต้องกลับไปสู่พระองค์แล้ววันนี้เราให้อะไรกับพระองค์บ้างก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องครับวันนี้ผมเอาหนังสือมาอย่างละร้อยเล่มอยากให้ผมต้องซื้อกลับไปเลยพี่น้องซื้อคนละเล่มมันพอไหมเงิน10 บาทเพิ่มอีก10 บาทเอาไป2 เล่มนึกถึงคนที่เรารักหนังสือเล่มเราซื้อไปให้เป็นของขวัญกับเขาเขาเปลี่ยนแปลงด้วยกับหนังสือเล่มนี้ได้ทำดูเลยแล้วพี่น้องได้ผลบุญเท่ากับความดีที่เขาได้ทำไม่ได้ลดร้อยลงไปเลยนี่คือสิ่งที่ผมเรียกร้องนี่คือสิ่งที่ผมเชิญชวนครับครับก็อาจารย์สอริกีก็ตอบในเรื่องผลงานด้วยนะอาจารย์อาลีเราก็ได้เห็นความเป็นประจักษ์นะแล้วก็ความเป็นอิสตกรมาในขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์สอริกีก็ได้สะท้อนให้เห็นนะว่าวิธีการทำงานมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ราบรื่นลิลลาฮิตาอัลลาห์ผมเข้าใจว่าอาจารย์สุริคินพยายามจะสื่อในคำว่าลิลลาฮิตาอัลลาห์คือมุ่งเพื่อสละซีได้เนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่ว่าในทางที่อาจารย์สุริคินสะท้อนออกมาเนี่ยไอเรื่องของ
ผลตอบรับก็ดีเรื่องอุปสรรคอะไรก็ดีเนี่ยมันก็สะท้อนตัวตนของอาจารย์สวัสดิกินว่าอาจารย์สวัสดิกินกลับกลายเป็นคนที่อิสติกอมมากขึ้นที่ผมรู้สึกนะและประเด็นก็อาจารย์ก็พยายามเชิญชวนตลอดว่าเฮ้ยเป้าหมายของฉันเนี่ยพยายามที่จะสร้างทางและเขาเรียกผมเรียก change maker ได้เลยนะไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์คงไม่ได้ไปให้คุณค่าไปมากกว่าไอความหมายในหนังสือหรือว่าผลคุณค่าของการกระทำของอาจารย์นะไปเข็นรถในน้ำท่วมเนี่ยถ้าไม่ลิลลาฮิตาอาลาทิ้งแล้วครับถูกไหมฮะไปกินข้าวต้มเนี่ยผมเชื่อว่าบทสนทนาในมือข้าวต้มหลังจากที่ได้ไปออกรายการที่ก็ดีหลังจากงานก็ดีมันก็คือบันไดก้าวต่อไปว่าเราจะเอายังไงกันดีสิ่งหนึ่งที่ได้รู้สึกครับคือมันเป็นเหมือนกับว่าบทสรุปผู้บริหารเลยอาจารย์สรุปบทสรุปผู้บริหารนะอ่านไงเป้าหมายของอาจารย์คือเชิญชวนคนทำความดีและอาจารย์ตัวเลขมาตั้งว่าคน 7,000 ล้านคนเป้าหมายของอาจารย์2 อย่างคือเพิ่มจำนวนผู้ที่ได้รับสัจธรรมได้รับฮิดายะห์แม้เพียงคนเดียวฉันก็จะทำในขณะเดียวกันเพิ่มคนเดียวเนี่ยมันสะท้อนไปว่าลดจากคนที่ไม่ได้รับฮิดายะห์ไปด้วยนะครับลิลลาฮิตะอาลาก็ผมก็ในนามเนี่ยก็ขอดุอานะครับว่าความอิสติกอมะห์ของอาจารย์เนี่ยอัลเลาะห์ไม่ทอดทิ้งและเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะครับผมขอขยายอีกครั้งนึงวันนี้มีหนังสือ2เล่ม2ปกนะฮะปกละ10บาทนะครับในการที่จะเป็น change maker นะครับเนื้อหาสาระนั้นเนี่ยหากท่านพี่น้องได้เปลี่ยนแปลงหรือว่าให้กับคนที่รักได้เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือผลตอบแทนของอัลเลาะห์ที่มอบให้กับพวกเราทุกคนนะครับกลับมาสู่อาจารย์อาลีต่อนะฮะ อาจารย์อาลีพอจะทราบไหมครับว่าพออาจารย์อาลีทำไปเนี่ยมันรู้สึกเสพติดแล้วมันรู้สึกสนุกมีความสุขแล้วในการที่ได้ช่วยเหลือคนหรือเป็นอาสาสมัครแล้วก็ในอีกทางนึงเนี่ยอาจารย์อาลีมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่ามีความรู้สึกอย่างไรที่หลายคนเนี่ยอยากเป็นแบบอาจารย์อาลีบ้างอันนี้อยากให้อาจารย์อาลีลองกล่าวความรู้สึกผมเชื่อว่าไม่มีใครถามอย่างนี้ผมและเตรียมมาเลยว่าอยากเป็นแบบอาจารย์อาลีอยากเป็นแบบบางคนนั้นน่ะอยู่ในนั้นน่ะอาจารย์อาลีอยากจะมีอะไรที่กล่าวถึงกับความรู้สึกนี้บ้างครับเชิญครับคือไม่มีใครรู้สึกว่าอยากติดถ้ำนะยังจะไม่ได้ติดถ้ำผมเนี่ยนะเจออันนี้เป็นความน่ารักของผู้ใหญ่หลายๆท่านนะอ๋อคนนี้ไงติดถ้ำเปล่าครับผมไม่ได้ติดถ้ำผมแค่ไปช่วยครับผมไปช่วยเขาอ๋อใช่บางทีบางคนมองหน้าเอ๊ะใช่คนนี้หรือเปล่าเดียผมก็เลยแกล้งแบบนิดนึงผมว่าหน้าคล้ายๆนะครับหน้าคล้ายเขาก็มองหน้าอีกทีมันหน้าคล้ายๆพอสักพักนึงก็เลยบอกอ๋อครับผมพอรู้สึกว่าพอจะเล่นมุกต่อนี่เดี๋ยวกลายเป็นเดี๋ยวจะกลายเป็นความเข้าใจผิดเดี๋ยวกลายเป็นความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นก็อย่างแรกก่อนเลยก็คือต้องชูกรต่ออัลเลาะห์จริงๆครับที่พระองค์ให้โอกาสอย่างที่ได้บอกไปเมื่อตอนแรกนะครับว่าเพราะมีคนคอยสะกิดอยู่ตลอดนะครับผมแล้วก็ได้รับความเมตตาเนี่ยจากเรียกว่าทั้งจากคณาจารย์แล้วก็จากนักเคลื่อนไหวหลายท่านผมเคยไปงานอาจารย์ เคยฟังอาจารย์สวัสดิกินทางวิทยุเนี่ยบางทีเนี่ยฟังแล้วแต่ก่อนวิทยุแบบว่าไอ้เครื่องแบบพกพาบางทีฝนตกหนักๆคลื่นไม่ชัดโอ้ย อะไรกันดี จะฟังต่อแล้วก็ก็โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์สุดท้ายคือเราได้มาเจอตัวจริงสุดท้ายเราได้มางานของตัวจริงคนที่เราเคยฟังอยู่สุดท้ายอัลฮัมดุลิลละห์เราได้มีโอกาสมาร่วมงานได้มาเป็นลูกค่ายได้มาเป็นลูกมือนะครับได้มาทำงานร่วมกันกับอาจารย์ยอมรับเลยว่าอัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์เป็นคนที่สมถะมากนะครับอาจารย์คือถ้ายกโต๊ะไปยกโต๊ะเก้าอี้ไปเก้าอี้ทำอะไรไปทำด้วยกันคือด้วยกันตลอดเลยผมคิดว่าจริงๆผมอยากจะบอกว่าพี่น้องที่สนใจในงานที่ผมทำนะครับไม่กล้าที่จะบอกว่าบางทีพี่น้องหลายคนอาจจะบอกว่าอยากเป็นเหมือนที่ผมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะบอกอย่า โอ้เห็นว่ามีคนช่วยคอนเฟิร์มแล้วบอกอย่าเป็นอย่างนี้อาจารย์หมอซะแล้วอย่าเพิ่งเดี๋ยวก็ไม่รอดเหมือนกันผมจะเอาต่อครับอาจารย์ลีโอเคคือจะบอกว่าเอาล่ะผมอาจจะมีความรักเกี่ยวกับงานนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับมีความชอบมีความหลงไหลนะครับและอาจจะมีความไฮเปอร์นะครับเกี่ยวกับงานนี้ด้วยตรงที่ว่าคือเรารู้สึกว่าเวลาที่มีข่าวสารเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องเนี่ย
เราก็จะดูแลเอ๊ะตอนนี้มีใครกำลังทำอะไรอยู่มีใครกำลังช่วยอยู่บ้างถ้าเราสามารถที่จะไปเติมเต็มตรงนั้นได้หรือเราสามารถที่จะไปทำอะไรได้เนี่ยเราอยากจะทำนะเพราะมองว่ามันเป็นงานนึงที่เป็นงานสำคัญแล้วปรากฏว่าเราเคยเจอเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับงานเหล่านี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องซีเรียเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสได้เข้าทั้งที่ใครๆเขาเข้ากันยากเยอะแยะไปหมดเลยเข้าครั้งแรกนี่ก็ดีใจน้ำตาไหลละแต่หลังจากนั้นต่อเนื่องมาจนถึงแม้กระทั่งก่อนที่จะมานั่งตรงนี้เนี่ยรอมฎอนที่ผ่านมาประสานงานดำเนินการทุกอย่างตามที่เคยทำไปถึงที่นู่นแล้วเขาก็บอกว่า50-50นะอยู่ๆไปประมาณสักอาทิตย์นึงเขาบอกว่าไม่ได้เข้านะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันแย่ก็ขอดุอาแล้วก็รู้สึกเสียใจมากเหมือนกันว่าโอ้นี่คงเป็นอีกครั้งนึงที่เราไม่ได้เข้าเพราะว่าตอนปลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้เข้าเหมือนกันสุดท้ายก่อนจะกลับเพียงแค่ไม่กี่วันเขาบอกให้เข้าได้แต่เข้าได้วันเดียวนะอะไรแบบนี้ที่ผมรู้สึกว่าถ้าอินชาอัลเลาะห์ครับคือเหมือนเป็นของขวัญน่ะเหมือนเป็นของขวัญเป็นรางวัลปลอบใจที่อัลเลาะห์ให้ถึงแม้ว่าได้เข้าจริงๆสุดท้ายได้เข้าแค่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะเราได้ไปถึงมือของคนที่เดือดร้อนได้ไปเห็นสภาพความเดือดร้อนแล้วก็ได้นำเสนออย่างน้อยที่สุดคือพี่น้องชาวไทยรวมถึงพี่น้องหลายๆท่านที่มอบอามานะห์ในการบริจาคผ่านอุมมะตีผ่านสภาเครือข่ายผ่านองค์กรต่างๆเราพยายามสุดความสามารถละในการที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าเงินของทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มาถึงคนเหล่านี้ละโอเคทีนี้เรื่องที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรครับไม่น่าเชื่อเลยว่าทำเรื่องช่วยซีเรียแต่ก็ได้ช่วยชาวซีเรียที่นับถือศาสนาคริสต์ที่อยู่ในซีเรียเพราะทุกๆคนก็จะบอกว่าก็มันก็ทำแต่ช่วยมุสลิมอย่างเดียวปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้มาเจอคือไปในเมืองอิตาลีแล้วก็มีชุมชนของชาวคริสต์มีโบสถ์ชาวมีโบสถ์คริสต์อยู่นะโอ้โหมองเห็นไม้กางเขนมาแต่ไกลเลยอะแต่โบสถ์เนี่ยภายนอกจะค่อนข้างดูเก่าๆค่อนข้างเก่านิดนึงนะครับผมคือมีชุมชนชาวคริสต์อยู่ในนั้นด้วยครับอาจารย์แล้วก็ปรากฏว่าเขาก็เดือดร้อนสิ่งนึงที่เราได้รับคำแนะนำจากองค์กรที่เราทำงานด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยเอาถุงยังชีพเนี่ยให้กับคนเหล่านี้ด้วยนะเราสนใจที่จะให้ไหมโอ้โหคือถ้าคุณเคยให้นะผมเอาด้วยผมให้ด้วยแล้วผมคิดว่าผมก็มีคำตอบที่จะตอบกับพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยและทั่วโลกเหมือนกันว่าไหนบอกว่าเงินบริจาคจะช่วยกับชาวซีเรียที่เดือดร้อนในซีเรียอย่างเดียวแล้วเขาก็เข้าใจว่าเป็นมุสลิมอย่างเดียวไม่สิถ้าเป็นพี่น้องต่างศาสนาแต่เป็นผู้เดือดร้อนนะแล้วเขาก็เป็นชาวซีเรียด้วยนะผมว่าอยู่ในเป้าหมายของเราและที่สำคัญคืออะไรครับทำให้พี่น้องต่างศาสนาเนี่ยรวมถึงองค์กรต่างศาสนาเนี่ยเขามีความประทับใจเขามีความผูกพันกับองค์กรมุสลิมมากขึ้นเพราะเนี่ยเขาได้เห็นแล้วว่าเราเนี่ยช่วยทุกคนโดยที่ไม่แบ่งแยกเรื่องศาสนาเหมือนกับองค์กรของเขาถ้าผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นแผดไร้พรมแดนกาชาสากลอะไรพวกนี้เนี่ยเขาเอาเงินบริจาคของเขานะครับไปสร้างคลินิกสร้างโรงพยาบาลมีหมอโดนระเบิดบาดเจ็บมีหมอเสียชีวิตเขาไปช่วยพี่น้องมุสลิมโดยที่เขาเนี่ยคนละความเชื่อคนละความศรัทธากันแต่ทำไมเขาถึงไปช่วยเพราะเขาเชื่อว่านี่คือภารกิจสำคัญของความเป็นมนุษย์สำหรับเราแน่นอนครับเราเชื่อว่านี่คือภารกิจสำคัญที่อัลลอฮ์มอบหมายให้เราเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องนี้กันเพราะฉะนั้นพอไปช่วยพี่น้องโรฮิงญาที่รัฐอารากันที่ยะไข่สิ่งนึงที่เราได้ทำคือมีพี่น้องโรฮิงญาเดือดร้อนมีพี่น้องชาวพุทธในรัฐอารากันเนี่ยนะเดือดร้อนทั้งที่โหโรฮิงญาเนี่ยน่าสงสารมากไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้นะครับชาวพุทธอยู่ในนั้นแต่ไม่ใช่ชาวพุทธทุกคนที่มีความรังเกียจหรือทำร้ายต่อมุสลิมโรฮิงญาอาจจะเป็นส่วนไหนก็แล้วส่วนมากส่วนน้อยแล้วแต่ผมไม่สนใจผมสนใจที่ว่าเขามีคนเดือดร้อนจริงๆจากภาวะน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอได้ช่วยทั้งสองส่วนทั้งโรฮิงญาทั้งชาวพุทธในนั้นสิ่งหนึ่งคือคำตอบที่เราได้กลับมาคือหน่วยงานราชการในประเทศไทยเนี่ยมีคือเขาบอกเลยว่าเขาขอบคุณมากที่ได้เห็นองค์กรมุสลิมเนี่ยหยิบยื่นความช่วยเหลือแบบนี้แม้กระทั่งคนที่รับความช่วยเหลือเองเขาก็ยังงงเหมือนกันว่าเฮ้อมีมุสลิมอ่ะนะจากประเทศไทยจากต่างประเทศอ่ะนะเอาความช่วยเหลือมาให้กับเขาด้วยทั้งที่เขากับโรฮิงญาเนี่ยถ้ามุมมองของชาวโลกก็คือเหมือนเป็นอะไรครับเหมือนเป็นคู่ขัดแย้งกันเป็นศัตรูกันก็ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะเป็นข้อเสนอละกันครับกับพี่น้องทุกท่านเนี่ยที่นอกจากเรื่องของเจตนาแล้วนอกจากเรื่องของอิสติกอมะห์เรื่องความต่อเนื่องเนี่ยนะครับ
สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการมองเป้าหมายของอุมมะการมองเป้าหมายของศาสนาเนี่ยเป็นอันดับต้นนะครับอย่ามองที่ตัวเราอย่ามองว่าเราเนี่ยจะมีชื่อเสียงอะไรเราจะได้อะไรเราจะออกกล้องเราจะออกช่องไหนอะไรไหมอย่าไปคิดเรื่องพวกนี้เลยนะถ้าคิดเรื่องพวกนี้เมื่อไหร่เนี่ยเรากำลังอยู่ในบททดสอบแล้วเรากำลังจะถูกทดสอบมากยิ่งขึ้นเพราะเรากำลังหลงดุนยาแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่หลงไหลในดุนยานะไม่หลงในดุนยาทำเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยนะสิ่งที่สำคัญก็คือต้องพยายามเรียกว่าตรวจสอบตัวเองแล้วก็ต้องให้เนี่ยครับคุณหมอซอและอาจารย์ซอดีกีนบางชุกรีผู้ใหญ่มัดอาจารย์อูบักพี่ๆน้องๆแม้กระทั่งเยาวชนเนี่ยอย่างน้องอุมัดเนี่ยที่กำลังปิ้งเนื้อปิ้งอยู่เนี่ยอย่างเนี้ยเวลาที่เขานำเสนอข้อมูลเนี่ยผ่านทาง Facebook ผ่านโซเชียลหรือเวลาเขานำเสนอในการทำงานเนี่ยคำตักเตือนของเขาเนี่ยเป็นคำเตือนที่มีคุณค่ามากแล้วทำให้เราทุกคนเนี่ยพยายามอยู่อย่างหนึ่งคือเราต้องทำงานเพื่ออัลเลาะห์กันจริงๆนะพอถ้าทำเพื่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะให้ความสำเร็จให้การงานเนี่ยมันเดินได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นอย่างผมหรอกครับแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องเนี่ยเป็นได้มากกว่าผมด้วยซ้ำถ้าอะไรครับถ้าพี่น้องเนี่ยมีเจตนาแล้วพี่น้องพยายามนะครับดำเนินการลงมือทำอย่างต่อเนื่องแต่ที่สำคัญจริงๆต้องยอมรับว่ายามาอะห์เนี่ยสำคัญมากคำแนะนำนะครับความรู้ประสบการณ์คำแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่คือผมถามถ้าจะถามว่าอาจารย์ซอดีกีนกับหมอซอและเคยเข้าไปซีเรียไหมไม่เคยเข้าไปแต่คำแนะนำของผู้ที่ไม่เคยเข้าไปเนี่ยมีความหมายต่อคนที่กำลังจะเข้าไปเสมอเพราะจะทำให้เราเนี่ยไม่ลืมเป้าหมายไม่ลืมอามานะไม่ลืมความรับผิดชอบของเรานะครับแล้วก็แถมอีกนิดนึงที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องคือก็ไม่น่าเชื่อว่าเรากำลังทำงานเรื่องมนุษยธรรมนะเน้นภาษาเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็มีพี่น้องมารับอิสลามจากอะไรครับจากงานที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้นำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของการศรัทธาต่ออัลเลาะห์การศรัทธาต่อท่านนบีแต่พอเขาได้ทำงานได้เห็นการทำงานได้มีโอกาสพูดคุยแล้วเขารู้สึกว่าอ๋อที่แท้เนี่ยรากฐานสำคัญเนี่ยนะที่ทำให้เห็นที่เห็นผมหรือเห็นใครๆทำงานศาสนาทำงานในการช่วยเหลือมนุษยธรรมเนี่ยนะรากฐานมันมาจากอะไรนั่นเองจากอิสลามรากฐานไม่ได้มาจากความเป็นชั้นเป็นนั่นเป็นนี่เปล่ารากฐานมาจากอิสลามก็แม้กระทั่งเหตุการณ์เรื่องถ้ำหลวงที่เกิดขึ้นล่าสุดก็คือมีพี่น้องที่คุกคีกับมุสลิมในแม่สายมาช่วยงานเรื่องจิตอาสาแล้วก็มารับอิสลามอาชาอัลลอฮ์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาสนใจอยู่บ้างแหละแต่เขาก็ยังมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจเขาอยู่พอได้พูดคุยพอได้สนทนากันแล้วเราก็เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของถ้ำหลวงเนี่ยแหละว่าดูสิอัลลอฮ์สร้างเนี่ยถ้ำเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนตัวถ้ำเองอะนะและเหตุการณ์เนี่ยอัลลอฮ์ออกแบบไว้แบบเหนือความคาดหมายของมนุษยชาติจริงๆว่าเด็กกระโค้ดเข้าไปเนี่ยนะครับใช้เวลาไม่นานในการเข้าไปแต่กว่าจะพาออกมาเนี่ยต้องระดมทรัพยากรเนี่ยมหาศาลมากขนาดไหนเอาคนที่เชี่ยวชาญระดับโลกระดับประเทศมาเนี่ยทุกศาสตร์จะต้องมีกระบวนการจัดการต่างดูสิเป็นเวลากี่วันกว่าจะออกมาได้แต่ตอนช่วงที่คุยกันเนี่ยยังไม่มีเรื่องเจอเด็กนะแต่เป็นแต่แค่เพียงแค่ยังไม่เจอเด็กเนี่ยเรื่องราวตรงนั้นก็เอามาคุยกับเขาแล้วก็เชื่อมโยงกับหลายๆเรื่องก็เกิดกลายเป็นการเก่าปฏิญาณตนรับอิสลามนะครับก็ต้องบอกกับพี่น้องต่างศาสนาที่กำลังรับชมอยู่ว่าคือเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเนี่ยอันนี้อิสลามเนี่ยไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นความรักเป็นความชอบเป็นความสนใจที่ผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาได้เข้ามาศึกษาต่างๆแล้วหากว่ามีความศรัทธานะครับมีความเลื่อมใสก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราอยากจะนำเสนอว่าเป็นแนวทางหนึ่งนะที่จะทำให้ท่านเนี่ยได้มีความสุขทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าอันนี้คือเป็นอีกข่าวหนึ่งที่อยากจะนำเสนอครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็อาจารย์อาลีก็ได้มอบนะไอ้คำหนึ่งก็คือที่ผมจะสรุปเป็นคำหนึ่งคือฮิกมะครับพอเราทำอาจารย์อาลีบอกว่าตั้งเนียดอิสติกอมะห์ความต่อเนื่องมีญะมาอะห์ที่คอยค้ำจุนเข้มแข็งนะครับแล้วพอไปทำไปเรื่อยๆเนี่ยฮิกมะห์มันก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคาดเดาหรือรู้มาก่อนครับซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันมีอีกหลายเรื่องหลายฮิกมะห์ที่เกิดขึ้นในหลายๆประสบการณ์นะฮะจารีก็ได้ยกมาว่าในเรื่องของกรณีของถ้ำหลวงก็ดีไม่มีใครทราบว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นแบบเป็นเหมือน
มันเป็นพล็อตอ่ะแต่ไม่มีใครรู้เนี่ยเหมือนเจอกับพี่เคอ่ะเจอกันเนี่ยก่อนหน้านี้นะหน้าเนี่ยยิ้มไปยิ้มหวานขนาดไหนมีแต่หน้าเข้มๆแล้วก็สั่งทหารย้ายนักข่าวเข้าไปแล้วแกก็จะนั่งแบบหน้าเครียดตลอดอะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่ตรงนั้นอ่ะนะไอ้เวลาแกเข้าไปช่วยในถ้ำก็สไตล์แบบนั้นแต่เวลาหลังไมค์เนี่ยเอ้ยหลังไมค์เวลาหลังแบบว่านอกจากในพื้นที่คืออะไรกินข้าวเช้าด้วยกันโอ้อัธยาศัยคุยกันแบบดีมากเลยอ่ะสนิทกันเลยคือนั่นสิแบบแล้วจังหวะตอนออกกล้องตรงนั้นเราก็ไม่คิดว่านี่คือความในใจของเขาที่เขารู้สึกว่าเขาขอบคุณพี่น้องมุสลิมขอบคุณทุกคนที่มาช่วยแม้กระทั่งคนหนึ่งที่ต้องเอ่ยนะนายกสมาคมบาดาลใช่นายกสมาคมน้ำบาดาลออกข่าวดังทั่วประเทศเลยดังนั้นดังไปทั่วโลกด้วยคือพี่เขาก็เป็นคนที่รับอิสลามมาไม่นานมากอ๋อครับแล้วพี่เขาก็ยังไม่มีชื่อภาษาอาหรับแล้วอาจารย์โฟซีกับผมอยู่นะตอนที่กำลังเอาอาหารไปส่งให้เขาตอนแรกเราก็แบบชื่นชมสตอรี่ของแกนะที่เราเห็นตามข่าวใช่ไหมครับทั้งทุ่มเททั้งอะไรแล้วก็บอกว่ารางวัลที่เขาต้องการคือเด็กทั้ง13คนออกมาจากถ้ำอย่างปลอดภัยแถมมีเมสเซจกำชับอีกภรรยาบอกว่าถ้าภารกิจไม่เสร็จไม่ต้องกลับบ้าน โอ้โหภรรยาเข้ามาด้วยตอนนี้กลับบ้านถึงแล้วใช่ไหมฮะเอาจริงๆคืออะไรรู้ป่ะเอาจริงๆคือภรรยามาช่วยที่หน้างานต่อ โอ้โหสุดยอดอะแบบตอนแรกเราก็บอกโอ้โหสงสารพี่แกวะแกทำงานเหนื่อยโคลนเปื้อนเต็มตัวไปหมดเลยนะภรรยาบอกไม่เสร็จไม่ต้องกลับบ้านเออแต่ภรรยาน่ารักนะมาช่วยหน้างานช่วยหน้างานสุดท้ายอาจารย์ฟอซีตั้งชื่อให้ชื่อเกาซัดอ๋อไม่บ่อน้ำเกาซัดโอ้โหเข้ากับงานแกเลยนี่แหละครับคือผมต้องบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะผมคิดว่ามีมุสลิมอีกหลายคนที่ทำงานอยู่หลายๆส่วนเนี่ยบางทีถ้ามีโอกาสในการที่เราจัดโปรแกรมในครั้งใดเนี่ยต้องเชิญคนเหล่านี้มาละจะได้ทำให้พี่น้องได้รู้ว่าบางครั้งเนี่ยนะสิ่งที่เขาทำมาตลอดชีวิตไม่มีใครได้พบเห็นมาก่อนเนี่ยนะครับแต่พอถึงเวลานึงนะครับพอถึงเวลานึงนะครับอัลลอฮุมะฮาวะลัยนะวะลาอะไรนะอัลลอฮุมะฮาวะลัยนะวะลาอะไรนะอัลลอฮุมะฮาวะลัยนะวะลาอะไรนะพอถึงเวลานึงนะครับที่สังคมต้องการประเทศชาติต้องการโลกต้องการเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาทำมาตลอดนั่นแหละครับมันได้ช่วยแล้วก็ทำให้เป็นที่ประจักษ์ในเรื่องของการงานที่เขาทำมาตลอดนั่นเองก็ให้กำลังใจทุกคนครับที่แม้ยังไม่ออกข่าวยังไม่อะไรทั้งสิ้นแต่เชื่อเถอะว่าณที่อัลลอฮ์ไม่ทรงให้การงานแม้แต่เพียงเล็กน้อยเนี่ยมันบกพร่องหรือมันหายไปแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับครับผมได้ยินก็ผมก็ต้องถอยก่อนนะฮะโอเคครับพี่น้องก็ดูอากันนะครับอัลลอฮุมะฮาวะไลนาวะลาอะไลนาอัลลอฮุมะฮาวะไลนาวะลาอะไลนาอัลลอฮุมะฮาวะไลนาวะลาอะไลนาอาจารย์หมอซอเลห์ต่อนะครับแน่นอนว่าชนรุ่นก่อนหน้าก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีเหมือนกันและเราก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับชนรุ่นหลังต่อเรานะครับหากบรรดาผู้ปกครองหรือบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังเนี่ยอยากจะรับฟังคำแนะนำจากอาจารย์หมอซอเลห์ว่าหากลูกเขาเนี่ยมีไลฟ์สไตล์หรือว่าวิถีชีวิตนี้คล้ายๆกับหมอเนี่ยคุณหมอจะลองให้คำแนะนำอะไรเพื่อเสริมนะครับในเรื่องของเป้าหมายชีวิตให้ดีขึ้นแล้วก็ตอบสนองกับมิชชั่นที่เราให้มาครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญครับครับก่อนจะตอบคำถามนี้ครับมีอันนึงอยู่ในใจเนี่ยอยากพูดมานานละขอพูดต่อหน้าครูได้เลยครับนิดนึงแล้วกันครับคือจริงๆเนี่ยผมรู้จักอาลีเนี่ยมาสักพักนึงแล้วลึกๆเนี่ยก็มีความเป็นห่วงไม่มากก็น้อยมาตลอดนะครับแต่ว่าความรู้สึกอันนึงเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มากขึ้นก็คือว่าขอบคุณอัลเลาะห์นะครับที่ทำให้เราเนี่ยมีคนอย่างอาลีเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าคนรู้จักอาจารย์อาลีเป็นส่วนตัวจะรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่มีฐานะดีอะไรมากมายแล้วเวลาที่เขาออกไปทำงานจิตอาสาเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าใครดู Facebook เขาเนี่ยตอนนี้ภรรยาผมไปโรงพยาบาลนะไม่มีใครเป็นเพื่อนมุสลิมใครอยู่แถวนั้นช่วยเป็นเพื่อนภรรยาผมหน่อยสิใช่ๆซึ่งจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าอาลีเนี่ยไม่ใช่คนที่เพิกเฉยเป็นคนที่พยายามจัดสมดุลให้กับชีวิตของตัวเองและครอบครัวมากแต่ว่านั่นแหละนะครับทุกบริบทมีการทดสอบตลอดเวลาว่าจะทำอะไรแค่ไหนยังไงให้มันเหมาะสมถึงพยายามเต็มที่แล้วบางครั้งมันก็จะมีความไม่สมดุลอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมอีกมุมนึงก็คือไม่ว่าในที่รับหรือในที่แจ้งนะครับพวกเราเนี่ยช่วยขอดูอาให้พี่น้องที่ทำงานอย่างเต็มที่เสียสละไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ซอดีกินครูอาลีหรือพี่น้องคนอื่นเนี่ยช่วยกันขอดูอาแล้วก็ช่วยกันดูแลพวกเขาไม่ทางตรงทางอ้อมด้วยเพราะว่าผมว่านี่เป็นเรื่องสำคัญมากคืออาลีเนี่ยไม่ใช่คนที่ตั้งใจจะทำให้เด่นนะครับ
ต่เป็นคนที่ถ้าเขาช่วยได้แล้วมาอยู่ในจุดที่มันต้องช่วยเนี่ยเขาจะอยู่นิ่งๆไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนเห็นประจักษ์มาตลอดเวลาแล้วนะครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยมันเหนื่อยเพราะว่าเขาจะต้องทำสิ่งที่ยากๆเนี่ยให้เกิดขึ้นได้แต่ว่าขณะเดียวกันเองเนี่ยอัลลอฮ์ก็ส่งคืนว่าครอบครัวของเขาลูกๆเขาเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ฮัมดุลิลลาห์นะครับเป็นเด็กที่ดีมีคนช่วยดูแลอยู่เรื่อยๆนี่ผมตอบคำถามของคุณตวนนะครับคือจริงๆเนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดเลยเนี่ยเราต้องทำให้จิตวิญญาณอิสลามเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเราหรือว่าคนในปกครองของเราลูกของเราหรือคนที่เรารักเนี่ยให้ได้ไม่มากก็น้อยผมเนี่ยเกือบจะหลงทางหลายครั้งแต่ว่าเราก็ยังให้โอกาสนะครับมีการทดสอบมีการถูกตบให้ลงไปซุดลงไปให้ย้อนกลับมาคิดเพื่อจะได้ทบทวนและหลายครั้งเนี่ยทางออกก็คือการกลับเข้าสู่บริบทของการเป็นมุสลิมการกลับเข้าสู่การทำอิบาดะห์ที่มันถูกต้องมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าโจทย์ในชีวิตเนี่ยมันจะยากขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นโจทย์ของการถูกทดสอบด้วยเรื่องของดุนยาการไต่เต้าการแข่งขันหรือการเพิ่มพูนความสามารถหรือโจทย์ที่ถูกทดสอบจากเงื่อนไขพิเศษซึ่งคนอื่นอาจจะไม่เจอเหมือนเราเนี่ยแต่ว่าถ้าเราทำให้คนที่เรารักเนี่ยเขาได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการที่เขาไม่ได้ห่างศาสนาหรือในอะกีดะห์ที่ถูกต้องเนี่ยผมเชื่อว่าบริบทของการทดสอบหรือแนวทางของเขาเนี่ยจะไม่มากเกินไปนักคนบางคนเนี่ยเวลาเติบโตเนี่ยผมพูดรวมๆนะครับอาจจะไม่ใช่ผมทั้งหมดเคยอยากเป็นคนที่เก่งที่สุดเคยอยากเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเคยอยากได้รางวัลนู่นรางวัลนี่อยู่ในตำแหน่งที่ยินดีที่สุดแต่ถึงจุดๆนึงเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนั้นมันไม่สำคัญเลยตราบใดที่เรารู้ว่าวิชาชีพความสามารถที่อัลเลาะห์ให้เรามาเนี่ยให้มันตอบโจทย์ของชีวิตให้ได้ในการที่อัลเลาะห์ให้อะไรมาเนี่ยท่านก็สอบด้วยสิ่งนั้นเนี่ยเราต้องส่งมันคืนกลับไปยังคนที่อยู่รอบข้างเราหรือสังคมครอบครัวเนี่ยในบริบทที่มันเหมาะสมที่สุดขณะเดียวกันเองเนี่ยในเมื่อเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยตอนเป็นเด็กสะสมความรู้ตอนเป็นผู้ใหญ่ทำงานอย่างมีอามานะพอมีครอบครัวมีลูกจะทำยังไงที่จะส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปให้ได้เพราะว่าอีกไม่นานเราก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความยิ่งใหญ่ต่างๆตำแหน่งต่างๆเนี่ยผมว่าเข้าจริงแล้วเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับตำแหน่งของเราที่อัลเลาะห์เนี่ยจัดวางไว้ให้ในโลกอาคิเราะห์ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแต่จะทำยังไงให้สิ่งพวกนี้นะครับมันอิมพรินต์มันเข้าไปอยู่ในจิตใจหรือเป็นเป้าหมายสูงสุดมีคนถามผมว่าเวลาโจทย์วันนี้ที่ถามผมว่าผมมีเป้าหมายชีวิตยังไงเนี่ยผมไม่อยากบอกเลยว่าพูดตรงๆเนี่ยผมไม่มีเป้าหมายไม่มีคำเสือหรืออะไรเลยนอกจากว่าผมจะเป็นคนที่ตายไปในสภาพที่อิมานสูงสุดได้ยังไงเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าพอเวลาพูดประโยคนี้มาปั๊บเนี่ยผมว่าการขยายความประโยคนี้มันก็คือจะต้องใช้ทั้งชีวิตใช้ทั้งประสบการณ์และการรู้ที่มีอยู่ทั้งชีวิตเนี่ยตอบกลับมาเพราะว่าอัลเลาะห์เนี่ยบอกเราไว้เสมอท่านนบีเนี่ยบอกเราเสมอว่าท่านนบีเนี่ยให้ใครเนี่ยมากเท่าไหร่เนี่ยบทการทดสอบก็จะมากขึ้นเท่านั้นความสามารถสติปัญญาตำแหน่งทรัพย์สมบัติใครมีมากเนี่ยก็จะถูกถามจากผู้มันมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อบริบทที่อัลเลาะห์จัดวางแต่ละคนไว้เนี่ยนะครับไว้ยังไงเนี่ยก็คือต้องคิดเอาสิ่งพวกนี้เนี่ยนะครับกลับมาใช้ประโยชน์หรือทำสิ่งพวกนี้เนี่ยส่งคืนให้คนอื่นเนี่ยให้มากเท่าที่อัลเลาะห์ให้มาด้วยครับผมก็เป็นคำแนะนำนะครับในเรื่องของการที่จะยืนหยัดอยู่ในเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคืออาจารย์หมอว่าอาจารย์หมอซอลแรกบอกว่าหากเราเจอกับอุปสรรคอะไรแต่ถ้าเรายืนหยัดได้มากพอเนี่ยอุปสรรคนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ยากเกินความสามารถที่อาจารย์ซอลให้ได้สะท้อนนะครับมาถึงอาจารย์ซอดีกีนครับในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้อาวุโสแล้วก็มีประสบการณ์นะครับอยากให้อาจารย์ลองทิ้งท้ายครับว่าการที่เราจะอยู่ในหน้าแผ่นดินบนโลกใบนี้ครับอย่างก็เล็กน้อยก็คือทั้งดุนยาทั้งอาคิเราะห์โดยที่เราสามารถที่ทำงานศาสนาด้วยโดยที่เราสามารถที่จะตอบสนองในเรื่องของความต้องการดุนยาด้วยในฐานะคนทำงานศาสนาทั้งชีวิตที่ได้เจอหลายๆเหตุการณ์เจอหลายๆตัวอย่างหรือว่าประสบพบเห็นในหลายๆตัวอย่างนะครับอาจารย์ลองนาซิฮัตครับสั้นๆสำหรับบรรดาคนรุ่นใหม่บรรดาเยาวชนหรือว่าคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตอินชาอัลเลาะห์ครับอันนี้เป็นรอบสุดท้ายมั้ยใช่ครับโอเคต้องขอบคุณพี่น้องครับญาติกะลาครามพี่น้องทุกท่านเราอยู่ในสถานหลังพิงฝาอาจารย์บุบักหลังพิงฝาถอยไปไหนไม่ได้แล้วงั้นก็ต้องสู้ พี่น้องครับคิดนิดเดียวตามผมครับว่าที่นี่ที่อินทาวครับก่อนที่จะมาถึงช่วงเวลาเนี้ยมันมีการขี่ม้ายิงธนูพี่น้องรู้เป้าหมายของการขี่ม้ายิงธนูไหมมันไม่ใช่แค่เพียงสนุกสนานนะมันเป็นกีฬาที่นบีเนี่ยส่งเสริม
ให้ลูกหลานมุสลิมขี่ม้ายิงธนูขาดอย่างคือว่ายน้ำเพื่อที่ให้ร่างกายนี่แข็งแกร่งและสามารถที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูได้นี่คืออะไรคือเป้าหมายในชีวิตแม้แต่เรื่องของกีฬาเนี่ยมันจะมีนัยยะที่แฝงอยู่ด้วยอิสลามพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมไม่ขอบคุณพี่น้องในฐานะของผู้มานั่งฟังนะแต่ผมอยากให้พี่น้องได้รู้ตัวเองว่าเราก็เป็นคนหนึ่งครับที่สามารถรับใช้ศาสนาขอแล้วด้วยกับงานอิสลามได้พี่น้องครับผมทำรายการยุคปีแรก2526มาถึงปีนี้เป็นปีที่35เชื่อไหมว่าในตอนต้นๆของการทำรายการยุคมีคริสเตียนคนหนึ่งที่เข้ารับอิสลามแล้วเขาพูดด้วยกับคำพูดที่บอกว่าดีนะที่เขาเจออิสลามก่อนที่จะเจอมุสลิมนี่คือคำพูดของคริสเตียนคนหนึ่งที่เปลี่ยนมาสู่อิสลามเขาผิดหวังต่อการที่ไปพบเห็นพี่น้องมุสลิมไปพิษปฏิบัติตนในสิ่งที่มันไม่ตรงตามศาสนาอิสลามผมจึงอยากเรียกร้องพี่น้องว่าวันนี้เราต้องช่วยกันล้างคำพูดนี้ไปให้หมดแต่ปรากฏว่าพี่น้องครับจากประสบการณ์ที่ผมทำในการใต้ร่มอิสลามสัมภาษณ์คนว่าลับเนี่ยหลายคนครับที่ผมขอยกตัวอย่างให้เห็นว่าเขาทำได้แล้วเราก็ต้องทำได้คนหนึ่งครับเข้าอิสลามเป็นพี่น้องมุสลิมเข้าไปอยู่ในค่ายลองใช้ชีวิตแบบอิสลามปรากฏว่าเขาไปเห็นพี่น้องมุสลิมแต่งกายแบบเนี้ยซึ่งเขาเนี่ยเป็นชาวอีสานวัยแค่เพียง 18-20 แต่งตัวแบบปิดๆเปิดๆพอเข้าไปเห็นพี่น้องมุสลิมแต่งตัวแบบนี้เขาบอกว่าเขาขอเข้าอิสลามด้วยกับว่าอิสลามให้เกียรติต่อสตรีนี่คือมุสลิมที่ปฏิบัติตามอิสลามเขายอมรับเขายอมจำนนต่ออิสลามด้วยกับว่าแค่ประเด็นเดียวว่าอิสลามนั้นให้เกียรติต่อสตรีพี่น้องทำได้ไหมทำได้ผู้หญิงวัย65ปีครับเป็นพนักงานและทำความสะอาดเห็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยมีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นตามวิถีอิสลามผู้หญิงวัย65ปีขอรับอิสลามอยากจะมีความสุขแบบคนมุสลิมนี่คือคนที่ปฏิบัติตัวตามอิสลามและเขาเห็นถึงความสงบความร่มเย็นของอิสลามเขาจึงขอเข้ารับอิสลามด้วยกับเหตุผลนี้เราทำได้ไหมได้คริสเตียนคนหนึ่งครับมาเข้าค่ายผมเรียนรู้วิถีชีวิตอิสลามด้วยกับความเป็นวัยหนุ่มในนักศึกษาแต่มีพ่อเป็นนายทหารรับราชการทหารแม่เป็นคนรับราชการเข้าค่ายมาในฐานะของคนที่เป็นคริสเตียนแต่อยู่ค่ายเพียงแค่วันครึ่งเขาเปลี่ยนจากคริสเตียนมาสู่อิสลามเขาบอกว่าเขาเกลียดอิสลามเพราะมีคนบอกให้เขาเกลียดตามสื่อตามคำพูดของคนแต่เขาเข้ารับอิสลามเพราะเขามาเรียนรู้ด้วยกับตัวเองเขาเรียนรู้ด้วยกับตัวเองแล้วก็อิสลามไม่ได้เป็นผู้ก่อการนะอิสลามไม่ได้เลวร้ายเปลี่ยนจากคริสเตียนมาสู่อิสลามแค่เพียงวันครึ่งที่ผมยกตัวอย่างไปอีกคนหนึ่งนักมวยปล้ำซึ่งไม่ใช่เรื่องอาชีพที่ตามคันลองอาจารย์แต่ว่านักมวยปล้ำคนนี้เป็นมุสลิมชาวอียิปต์รู้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยบาดเจ็บแต่เขาไม่โจมตีคู่ต่อสู้ที่ขาที่เขาบาดเจ็บเขาพลาดเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกสื่อมวลชนสัมภาษณ์ถามว่าคุณรู้ไหมว่าคู่ต่อสู้คุณมีจุดอ่อนอยู่รู้ครับทำไมคุณไม่โจมตีเขาคุณจะได้รับรางวัลเหรียญทองในฐานะของผู้ที่คว้าชัยชนะเขาบอกว่าศาสนาของผมไม่ได้สอนให้ผมทำแบบนี้ศาสนาของผมก็คืออิสลามด้วยกับเหตุผลนี้คนญี่ปุ่นคนในโลกเข้ารับฌานกันเป็นหมู่ๆด้วยกับคำตอบคำนี้ว่าศาสนาผมไม่ได้สอนให้ทำแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับคำพูดที่บอกว่าดีนะที่ผมเจออิสลามก่อนเจอมุสลิมวันนี้มันจะถูกทำลายไปด้วยกับพวกเราด้วยกับพวกเราที่ปฏิบัติตนให้สอดคล้องต่ออิสลามแล้วเราจะได้ทำหน้าที่การดาวะอิสลามียะส่งอิสลามออกไปจากตัวเราจากเรือนหน้าของเราจากหัวใจของเราไปสู่สังคมโลกลดคนจาก 5,000 ล้านให้ลดน้อยลงเพิ่มคนจาก 2,000 ล้านให้มันเพิ่มขึ้นด้วยกับตัวเราด้วยกับจิตวิญญาณของเราสุดท้ายปลายทางครับผมเขียนไว้ในวารสารใต้ร่มซาฉบับน่าจะเป็นฉบับที่แล้ววันนี้เรายืนอยู่ตรงนี้ทำไมทีอินทาถึงเสียสละเนื้อที่ให้มาทำกิจกรรมไม่ได้มาทำกิจกรรมรื่นเริงสนุกสนานแต่ทำกิจกรรมงานศาสนาเสียสละเนื้อที่นี้เพราะนี่คือเป้าหมายของเจ้าของที่อยากจะให้พื้นที่นี้รับใช้ศาสนาขอเหรอ
พราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกไม่ได้ขอบคุณพี่น้องว่ามาฟังพวกเราแต่ผมให้พี่น้องอยู่ในฐานะที่เท่าเทียมกันว่าสามารถทำหน้าที่ในการประกาศสัจธรรมอันการบนหน้าแผ่นดินนี้โดยเท่าเทียมกันทุกคนสามารถทำได้สุดท้ายปลายทางของผมตรงนี้ที่อยากจะให้พี่น้องคิดว่าวันนี้เราอยู่ตรงนี้เรายืนอยู่ณที่นี่แล้วในวันนั้นเรายืนอยู่ณที่ไหนมีใครเก็บเอาประเด็นนี้มาคิดบ้างวันนี้เราอยู่ณที่นี่แล้ววันนั้นเราจะอยู่ที่ไหนผมจึงชวนพี่น้องคิดว่าพิจารณาชีวิตของเราเมื่อวันวานด้วยการทำดีในวันนี้เพื่อจุดจบอันสวยงามในวันพรุ่งนี้ครับชาลอครับก็เป็นคำทิ้งท้ายที่เป็นคำนาซีฮัตนะครับจากผู้ที่มีประสบการณ์นะครับทีนี้ผมจะสรุปสั้นๆนะว่าที่ผมรู้สึกไงเดี๋ยวอาจารย์ซอดิกินไปแล้วเดี๋ยวเป็นอาจารย์หมอซอเลห์นะครับทิ้งท้ายสั้นๆครับว่าในการที่จะรักษาซึ่งเป้าหมายเนี่ยอาจารย์จะให้คำแนะนำทิ้งท้ายสั้นๆยังไงครับคือจริงๆผมว่าไม่ว่าเป้าหมายของแต่ละคนจะสวยหรูจะยิ่งใหญ่หรือว่าจะซับซ้อนเนี่ยก็ตามเนี่ยอย่าลืมเป้าหมายหลักว่าเราเป็นมุสลิมนะครับอัลเลาะห์เนี่ยสร้างเรามาเพื่อที่จะต้องกลับไปพบกับท่านอัลเลาะห์สร้างเรามาดุนยาเนี่ยเป็นแค่ทางผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แค่เหมือนว่าการมีชีวิตอยู่ในดุนยาเป็นแค่สนามทดสอบสนามเก็บเกี่ยวแต้มที่ว่าจะวางจุดของเราที่อยู่ของเราในอาคิเราะห์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือประโยคที่มันฟังง่ายๆนะครับแต่ว่าในตรงนี้แหละครับมันจะต่อไปด้วยว่าแล้วอัลเลาะห์สร้างพวกเรามาเนี่ยช่างแตกต่างกันเหลือเกินบางคนเนี่ยถูกทดสอบด้วยความไม่มีบางคนพิการตั้งแต่เกิดบางคนมีเกินแต่ว่าในเมื่ออัลเลาะห์สร้างให้ต่างๆกันเนี่ยเพราะว่าสังคมเนี่ยมันต้องมีคนที่ทําหน้าที่ต่างกันจะต้องมีการสอดคล้องมันถึงจะไปได้อย่างเรียบแล้วก็ไปได้อย่างราบรื่นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตอบโจทย์ที่2ของตัวเองจุดมุ่งหมายที่2ตัวเองว่าแล้วจริงๆเนี่ยอัลเลาะห์เนี่ยอยากให้เราทําอะไรอยากให้เรารู้อะไรหรืออัลเลาะห์ให้อะไรมาเป็นพิเศษแล้วมันเอามาทําประโยชน์ได้เป็นพิเศษเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเราคิดแค่เนี้ยนะครับมันก็จะเป็นชีวิตที่เรียบแต่ไม่ง่ายมากนักแต่ก็จะไม่ยากเกินไปแล้วเราก็อินชาอัลเลาะห์จะได้ไปเจอกันในยันนัตครับอามีนครับครับก็อาจารย์อาลีครับทิ้งท้ายให้ทิ้งท้ายแต่ไม่ทิ้งถ่วนนะอินชาอัลเลาะห์ครับเชิญครับครับญะซากัลลอฮุคอยรอนครับหลบฝนกันนิดนึงแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ต้องช่วยกันนะครับชุกโกตต่อพวกอัลเลาะห์แล้วก็ฝากนิดนึงก่อนนะครับก็ระหว่างที่เรามีเวลาอยู่ในช่วงยามเย็นก็อย่าลืมอัสการ์ดยามเย็นกันนะครับแล้วเราก็จะแล้วเราขอบคุณอัลเลาะห์กันมากๆนะครับดูสิครับฝนตกหนักมากแล้วอัลเลาะห์ก็ให้ไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายมากด้วยนะครับมาชาอัลเลาะห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับคืออันนึงที่ผมต้องขออนุญาตกล่าวถึงนะครับก็คือขออนุญาตกล่าวถึงครอบครัวนิดนึงว่าคือคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนนึงที่สนับสนุนในเรื่องของการทำงานเนี่ยตลอดคือแม่แค่ถามนิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะจะไปไหนแล้วก็เป็นยังไงกลับเมื่อไหร่ปลอดภัยไหมโอเคนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเราก็บอกคุณแม่ไปตามนั้นว่าโอเคภารกิจนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็จบละไม่มีอะไรละดูอาให้แค่นั้นเองครับแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์คือเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ที่เราได้ทำภารกิจต่างๆภรรยากับลูกก็ทำหน้าที่นี้เช่นเดียวกันเครือญาติญาติก็เช่นเดียวกันอันนึงที่ยอมรับว่าเป็นตัวสะกิดเหมือนกันอีกก็คือลูกบางทีเหนื่อยมากๆล้ามากๆเจอบททดสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรก็แล้วแต่อยู่ๆบางทีลูกดูคลิปวิดีโอดูโปสเตอร์กล่องรับบริจาคแล้วก็อบีจะไปช่วยพี่น้องไหมอ่ะโอ้พี่น้องน่าสงสารนะไม่มีอะไรกินนะโอ้โหผมนี่ร้องไห้เลยตอนกลางคืนคือต้องเอาลูกเข้านอนก่อนแต่แบบบางทีก็ร้องลูกก็งงๆเหมือนกันอบีร้องไห้ทำไมอ่ะคือนั่นแหละคือจุดที่สะกิดเราเหมือนกันว่าพอจังหวะที่เรารู้สึกกำลังอ่อนแรงลงมากๆและบททดสอบหลายๆด้านแต่พอลูกพูดประโยคเหล่านี้มานี่แหละคือสิ่งที่กลับมาเตือนตัวผมเองว่าเพราะผมเนี่ยตั้งเป้าหมายตัวเองไว้ว่าผมอยากใช้การทำงานนี่แหละครับเป็นเครื่องมือที่จะขอต่ออัลเลาะห์ในการที่จะขอให้ได้เข้าสู่สวรรค์ของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ขอไว้มากที่สุดแล้วก็ขอต่ออัลเลาะห์อย่างเช่น
น่าจะเป็นสิ่งเดียวกันที่เราขอกันทุกคนก็คือขอให้เราเนี่ยได้เข้าสู่สวรรค์ชั้นฟิรดาวส์นะครับได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวนสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์นะครับนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและรวมถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมากกว่านั้นอีกนะครับก็คือการได้พบกับพระพักของอัลลอฮ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเป้าหมายนี้ว่าเราต้องการพบใบหน้าของอัลลอฮ์เราต้องการพบกับท่านนบีนั่งใกล้ๆกับท่านนบีในสวนสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์งั้นอะไรที่มีอยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดที่มีอยู่ในดุนยาเนี้ยนะเททั้งหมดเลยครับทุ่มไปให้หมดเลยอะไรก็ได้ที่จะทำเนี่ยในการทำให้ตัวเราครอบครัวของเรานะครับญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยได้ไปสู่เป้าหมายนี้กันอันนี้คือสิ่งที่เป็นอันนึงที่เป็นความตั้งใจหรือเป็นความพยายามของผมนะครับแล้วก็เลยได้ใช้เครื่องมือเนี้ยเครื่องมือเรื่องงานมนุษยธรรมงานในการช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยแหละเรียกว่าเหมือนเป็นอาวุธหลักเป็นเครื่องมือหลักในการพยายามสู่เป้าหมายนี้นะครับแต่ก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องอาจจะไม่ได้อย่างที่บอกกันเมื่อกี้นี้ว่าอาจจะไม่ได้ออกกล้องนะครับออกช่องไหนอะไรก็แล้วแต่การงานของทุกคนเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ไม่ปล่อยให้นะครับอัลเลาะห์จะไม่ปล่อยให้การงานนะครับสูญเปล่าอย่างแน่นอนแม้เป็นเพียงการงานที่เล็กน้อยแม้พี่น้องที่มาก่อนเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนมากางเต็นท์มายกเก้าอี้อะไรต่างๆแต่อาจจะเป็นการงานนึงที่ทำให้อะไรครับที่เป็นส่วนนึงที่ทำให้เมื่อมีคนรับอิสลามหรือมีคนเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะท่านด้วยเช่นเดียวกันที่เป็นส่วนนึงในสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะฝากกับพี่น้องเขาว่าตั้งเป้าหมายนะครับวางแผนในการสู่เป้าหมายของท่านนะแล้วก็อะไรครับแล้วก็ดำเนินการนะครับอย่างต่อเนื่องพร้อมๆกับการขอดุอานะครับคู่ขนานกันทบทวนไปด้วยตลอดเวลาว่าเรากำลังทำในสิ่งนี้ไหมบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ไหมนะครับต่อเนื่องอย่างไรบ้างมีอุปสรรคและเราแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับก็อินชาอัลลอฮ์ครับคิดว่าถ้าทุกคน อาจจะใช้วิธีการนี้หรือวิธีการที่ดีกว่านี้ก็แล้วแต่เนี่ยอินชาอัลลอฮ์ครับหวังว่าเราทุกคนเนี่ยพบกันอีกครั้งหนึ่งก็คือที่สวนสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์นะครับอินชาอัลลอฮ์อามีนครับครับผมอาจารย์มอซัลเลยครับเชิญครับคุณครูอาลีพูดอันนึงซึ่งผมอยากนะครับที่พวกเราพูดแล้วเราพยายามถึงมองว่าจุดมุ่งหมายหรือว่าพยายามทำความดีนะครับคุณลีได้สะท้อนประเด็นหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆผมเชื่อว่าเบื้องหลังของวีรบุรุษทุกคนเนี่ยมีหลังบ้านที่ดีมีคุณแม่มีภรรยามีครอบครัวที่ดีซึ่งผมก็ซึ่งของผมเองของอาจารย์ซาดิกินก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็น two way ต้องเป็น give and take คือเราเองก็ต้องดูแลหลังบ้านดูแลครอบครัวของเราให้ดีด้วยแล้วขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าพี่น้องขอดุอาให้พวกเราเนี่ยก็ขอดุอาให้ครอบครัวของพวกเราด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าผมเนี่ยคงไม่สามารถมาขนาดนี้ได้เนี่ยถ้าไม่มีภรรยาไม่มีคือสำคัญที่สุดคือคุณแม่ไม่มีคุณแม่ไม่มีภรรยาไม่มีครอบครัวที่ไม่มีพี่ป้าน้าอาที่ที่คอยสนับสนุนคอยอย่างน้อยอยู่ในเราอยู่ในดวงพวกเขาคอยเป็นห่วงเป็นใยคอยระมัดระวังสังหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เรามีจะมีสังคมแล้วช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งอันนึงที่จะทำให้จุดมุ่งหมายของเราเนี่ยสำเร็จได้ซึ่งไม่ใช่จุดมุ่งหมายส่วนตัวเท่านั้นจุดหมายของสังคมหรือจุดหมายของอุมมะห์ที่จะทำให้เราเนี่ยไปให้ได้ดีที่สุดนะครับพี่น้องครับ ผมไม่ใช้เวลามากเพียงแต่ว่าอยากจะขอบคุณพี่น้องนะอยากขอบคุณพี่น้องว่าถ้าพี่น้องตรงนี้ไม่นั่งอยู่ตรงนี้งานมันเลิกไปนานแล้วมันจบไปนานแล้วเราก็ไม่รู้จะพูดให้ใครฟังเพราะนั้นขอให้พี่น้องได้คิดว่าตัวเองเนี่ยตรงไหนที่เขามีงานศาสนานะตรงไหนที่เขามีกิจกรรมและพี่น้องไปร่วมได้พี่น้องไปเถอะพี่น้องไปเถอะเพราะถ้าพี่น้องไม่ร่วมมือกับคนที่ทำงานเขาก็ไม่รู้จะทำไปให้ใครอ่ะเขาไม่รู้จะทำงานทีนี้ถ้าพี่น้องไม่อยู่ตรงนี้จบไปนานแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำหน้าที่อย่างนี้ต่อไปได้สักเท่าไหร่ยังไงแต่ละครั้งถ้ามีกิจกรรมขึ้นมาแล้วพี่น้องไม่มาพี่น้องไม่ร่วมเนี่ยมันก็ไม่มีกิจกรรมเสร็จแล้วเราก็จะเป็นคนที่ถดถอยแล้วก็เป็นคนที่จะนำพาไปสู่ความตกต่ำเพราะนั้นนี่คือนาทีสุดท้ายที่ผมอยากขอบคุณว่าขอให้ร้อยจะตอบทีทางความดีของพี่น้องขอให้ความดีของพี่น้องเนี่ยหนักอยู่บนตาช่างในคุณความดีและจะนำพาพี่น้องไปสู่ความเมตตาที่ร้อยจะตอบครับความดีของพี่น้องณสวรรค์ของพระองค์ครับอามีนอามีนอัลลอฮุมะอามีนนะครับผมก็สุดท้ายนะครับที่ฟังมาทั้ง3ท่านนะครับจะกำหนดคำนิยามสั้นๆแต่ละคน1คำนะฮะว่าของเป้าหมายทางชีวิตถ้าเราลองมา
มิกซ์ทั้ง3คันหรือว่ารวมทั้ง3คันผมเชื่อว่าเป้าหมายของคุณก็จะมีความเข้มแข็งนะครับสำหรับครูอาลีครับเขาพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคำเดียวครับที่ผมรู้สึกนะครับคือคำว่าตื่นตัวส่วนของอาจารย์หมอซอแลนะครับเขาพูดเนี่ยอยู่ในบริบทเดียวที่ผมรู้คือคำว่ายืนหยัดครับส่วนอาจารย์ของเรานะครับอาจารย์ซอดีกินเขาพูดอยู่คำเดียวเขาพูดอยู่ทั้งหมดเนี่ยอยู่คำเดียวและอยู่ในรั้วในคำเดียวมีความหมายครับทั้งตื่นตัวทั้งยืนหยัดแล้วก็อยู่อย่างมีความหมายก็จะทำให้เป้าหมายของคุณมีคุณค่าและที่สำคัญคืออัลลอฮ์ตอบรับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ครับในนามของคณะทีมงานทั้งหลายนะครับแล้วก็ในนามของเจ้าของสถานที่ทีนทาวนะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับหากมีสิ่งใดที่ผิดพลาดนะครับหรือล่วงเกินไปก็ขอมาอัฟขออภัยอย่างที่อาจารย์สวัสดิกินบอกครับว่าเราทั้งหลายก็เป็นส่วนสำคัญซึ่งกันและกันหากไม่มีพี่น้องก็ไม่มีพวกเรานะครับและที่สิ่งสำคัญก็คือผมเชื่อนะครับและเราเชื่อว่าเรามาเนี่ยเราตั้งเนียดดีตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วเราตั้งเจตนาอันดีอันบริสุทธิ์เข้ามาเสริมความสัมพันธ์ความเป็นอุคุวะหลายท่านครับอาจจะเข้ามาเจอกับเพื่อนเก่าไม่ได้เจอกันมานานหรือว่าได้รู้จักเพื่อนใหม่นั่นคืออิบาดัตอย่างนึงนั่นคือผลบุญอย่างนึงนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับกิจกรรมดีๆอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะพยายามสร้างเสริมนะครับแล้วก็คิดกิจกรรมดีๆที่ตอบนะครับตอบสนองความต้องการของบรรดาเด็กๆที่เรารักนะครับตอบบรรดาพ่อแม่นะครับบางท่านเอาผู้อาวุโสมาเราก็พยายามจะตอบโจทย์ตรงนี้แล้วก็บรรดาเพื่อนๆคนรุ่นใหม่ทั้งหลายมีกิจกรรมศาสนาดีๆแบบนี้นะครับก็โปรดนะครับสนับสนุนนะครับรวมถึงกิจกรรมทั้งหลายที่อาจจะเห็นนะครับทางอาจารย์อาลีก็ดีนะครับคุณหมอซอเลห์นะครับในบรรดาสื่อต่างๆหรืออาจารย์ซอดิกีนที่อาจารย์บอกว่าวันนี้อาจารย์เอาหนังสือมาสนับสนุนครับไม่น่าเชื่อนะครับไม่มีใครนะครับที่อาจารย์บอกว่าไม่มีใครที่ทำการกระทำใดแล้วสูญเปล่ามันอาจจะเป็นบันไดหนึ่งที่เปิดประตูสวรรค์ของท่านอินชาอัลลอฮ์ครับสำหรับวันนี้นะครับผมในงานทีมงานนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์เข้ามามอบนะครับของที่ระลึกนะครับให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านนะฮะ